ใจก็เชิญนะนะท่านผู้นั่งเนาะได้รู้ที่กลายเป็นว่าพวกเขาได้นำหัวข้อที่ว่าได้ที่สัปดาห์ที่ผ่านมากับหัวข้อที่ว่าผู้ที่มาสร้างพระองค์ตื่นนะก็เลยมื้อนี้อยากมาเว้าวัดองค์ตื่นวัดองค์ตื่นน้อยนึงนะธรรมวิหารนี่นครเวียงจันทน์ของเรานี่นะตะกี้เพิ่นเอิ้นว่าอาณาจักรอันสร้าง วัดองค์ตื่นเวียงจันทน์นี่นามเดิมมาวัดชีภูมิได้หรือว่าวัดชัยภูมิต่อมาถึงพุทธศักราช2104หรือว่าคริสตศักราช1566พระเจ้าสยะเศรษฐาธิราชนี่มาสร้างพระเจ้าองค์ตื่นและนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดชีภูมิจึงได้เปลี่ยนชื่อวัดชีภูมินี่มาเป็นวัดองค์ตื่นเอิ้นตามชื่อพระเจ้าองค์ตื่นวัดองค์ตื่นนี่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นวัดชีภูมินี่เป็นวัดที่เก่าแก่มาแต่สมัยอันพญาจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ที่ได้สร้างขึ้นในระหว่างพุทธศักราช200กว่าปีหลังจากนั้นมาเป็นเวลาเกือบ 1,870 ปีจนมาถึงพระเจ้าสยะเศรษฐาธิราชก็ได้มาสถาปนาเอาเมืองเวียงจันทน์ขึ้นเป็นนครหลวงของประเทศในพุทธศักราช2013ในคริสตศักราช1560วัดองค์ตื่นนี่นับว่าเป็นวัดที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์อันสำคัญทั้งเป็นปุญญานิสถานบูฮานในนครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็เป็นวัดที่ชาวพุทธบริษัทได้ให้ความเคารพนับถือและสักการะบูชาและก็ถือว่าเป็นวัดสำคัญที่สุดในประเทศเมื่อมีพิธีกรรมต่างๆทางเวียกบานการเมืองหรือว่าทางคณะรัฐบาลผู้นำพาและปกครองประเทศและผู้แทนบริวารสมาชิกสภาทั้งนองนี้แต่ละปีต้องได้มาต้องแต่ละปีต้องได้มาในพิธีดื่มน้ำสัจจะสาบานต่อกันในการปกครองประเทศในระบบประชาธิปไตยสมัยก่อนนี้วัดองค์ตื่นนี่มีบริเวณเขตแดนกว้างขวางและติดกับวัดอิดแปงวัดมีไส้และก็วัดหายโศกขั้นมาถึงปัจจุบันนี้ประวัติศาสตร์มีการพัฒนาขยายตัดถนนหนทางบ่เพื่อความจกงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองดังนั้นทั้ง4วัดจึงมีเขตแดนของภัยของมันวัดองค์ตื่นนี่มีซิมใหญ่ๆทางในมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่คือพระเจ้าองค์ตื่นสถิตอยู่พระเจ้าองค์ตื่นนี่ล่อล้อมด้วยทองสำเร็จสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2109คริสตศักราช1566ทองที่เหลือจากการรอพระพุทธรูปองค์ตื่นนั้นพระเจ้าสยะเศรษฐาธิราชก็ได้รอพระน้อยอีก3องค์ชื่อว่าพระสุขและก็พระเสริมพระไสในระหว่างการปกครองของพระเจ้าสยะเศรษฐาธิราชจนมาถึงยุคปัจจุบันวัดองค์ตื่นได้ถูกศัตรูมางเพ่เผาผลาญทำลายหลายครั้งและก็ได้รับการบูรณะสมแปลงมาหลายครั้งหลายหนเช่นเดียวกันย้อนสภาพการบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงหุ่นว่ายจากพวกล่าเบื้องขึ้นมาหาวีหรือว่ามาลบกวนนี่จูดเหล้าเผาไหมโตเนืองมาบริขาดถ้าพวกนักล่าอนานิคมนี่เข้าชนะพวกเขาก็กวดเอาทรัพย์สมบัติของมิงเมืองและประชาชนนี่พลเมืองไปพร้อมอิงตามประวัติศาสตร์ที่ได้บันทึกไว้เมื่อพุทธศักราช2107คริสตศักราช1574ในสมัยพญาแสนสุรินทากองทัพพม่าก็ได้เข้ามาฮุกฮั่นฮาวีตีเอานครหลวงเวียงจันทน์ได้สำเร็จเมื่อพุทธศักราช2322คริสตศักราช1779สมัยพระเจ้าสิริบุญญาสารพวกล่าม่วงขึ้นก็เข้ามาฮุกฮั่นก็คือประเทศเพื่อนบ้านนั่นละเมื่อพุทธศักราช2370คริสตศักราช1827ในสมัยรัชกาลเจ้าอนุวงศ์สยามก็ได้เข้ามาฮุกฮั่นก็ได้เอาสมบัติของเมืองและของที่มีค่าไปอย่างหลวงหลายพ
พุทธศักราช2416หรือว่าคริสตศักราช1873พวกจีนฮอนี่ชนชาติเผ่าหนึ่งของจีนอยู่ติดกับประเทศลาวเฮาเนี่ยมาปุ่นสะดมอันนั้นมากเพศสอบขุดคนเอาของมีค่าไปหมดพวกจีนฮอก็ยังได้หลักเอาคำอยู่จอมประธานหลวงเวียงจันทน์ในระหว่างคริสตศักราช1000ยันขอลืมเวียงจันทน์และในระหว่างงานคริสตศักราช1675คอมมิวนิสต์มาปกครองประเทศพระบางซึ่งเป็นสมบัติอันเป็นเมืองของศาสตร์ก็ถูกเสียแบบเงียบบ่ฮู้ว่าท่านผู้นำเป็นเอาไปไสเอาไปให้ไผและเมื่อใดก็ยังเป็นปริศนาและก็บ่ฮู้ว่าอันจะตกอยู่บนไหนเพิ่นได้รอเพิ่นได้เอาอันเพิ่นได้รอเอาพระปกป้อมเอาป้อมน่ะมาแทนตัวปิดหูบังตาประชาชนนี่แต่ว่าในขั้นสุดท้ายก็คือสิปิดบ่ได้หรอกเนาะก็ถึงรอฟังกันไปเบิ่งว่าซะของอันนี้แม่นของเมืองบ่แม่นว่าของพระบ้างนี่บ่แม่นของธรรมดาไดเพราะว่าเป็นพระสาริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่ได้บรรจุได้หั่นมี7องค์องค์เพิ่นบรรจุได้หั่นที่เคยเฮาเคยได้เล่ามานะและพระบ้างนี่ก็บ่แม่นพระที่รอด้วยเพิ่นรอด้วยค่ำรวบและหา12กิโลผสมถาดเงินหรือว่าถาดทองเล็กน้อยเพื่อให้แข็งนะสนั่นจือว่าพระบ้างนี่เป็นพระที่สำคัญที่ทางพระพุทธศาสนาหรือว่าก็สำคัญทางอันวัฒนศาสตร์หรือว่าอันประเทศศาสตร์บ้านเมืองก็เฮาก็ถือว่าเป็นของมิ่งของมิ่งเมืองนะของสำคัญที่สุดและในเมื่อเอาไปที่ว่าลักไปหรือว่าท่านไม่เกลียวแต่ผลสุดท้ายแล้วก็รอฟังกันเบิ่งเนาะว่ามันสิเป็นจังได๋นะแล้วก็ขออันให้ท่านทั้งสองหันอธิบายตื่มซอยกันเอาขอบใจท่านบุญนาคเนาะอันนี้ก็ประวัติศาสตร์เพิ่นเล่ามาเนาะมันก็แม่นมามันจะเพิ่นเล่ามาพวกเฮาก็มาเล่าต่อๆกันไปแล้วจะว่ามันเป็นความจริงแนวใดก็ให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนั้นติดตามเบิ่งว่าประวัติศาสตร์มันก็คือประวัติศาสตร์มันบ่ว่าใครก็บ่เห็นจักคนเนาะอันนี้ก็เพิ่นบันทึกมาไว้แนวนั้นแล้วพวกเฮาก็นํามาเว้ามาว่าการปกครองประเทศลาวแต่สมัยแต่ก่อนมันก็มีการญาติญาติแย่งแบ่งซิงกันอยู่หั่นแหละแล้วก็ประเทศบ้านใกล้เคียงแล้วพม่าพม่าพวกใดพุ่นแล้วเพิ่นก็มาญาติแย่งเอามาฮอดปัจจุบันนี้ก็ปี1975นี่ก็ยังเพิ่นก็ยังมาญาติแย่งเอาไปแล้วก็ต่อมากับพักกันเอาว่าจอมท่านหลวงหันไปให้ผู้อื่นและพระบางพระเบงก็ไปให้หมู่เนาะอันนี้เอาเข้าข้อเส้นอเล็กต่อก็ขอบใจเอาก็ถ้าจะเว้าถึงในชีวิตการสถานการณ์ของสถานกรรมของอันของวัดเนาะอยู่ในเมืองเวียงจันทน์เมืองเวียงทองเมืองไผ่น้ำก็หลายเมืองเมืองอันเดียวกันนั่นแหละเดี๋ยวได้ฮู้มากันก็เป็นหน้าคิดแล้วก็เป็นหน้าที่ว่าคนลาวเฮานี่คือจังว่ามีการเหยียบย่ําจากอันนั้นน่ะอิทธิพลของอันนั้นน่ะประเทศเพื่อนบ้านเผือกลาวพวกลาวเมืองขึ้นของพม่าอยู่ในเฮาเว้าถึงในสมัย จังแม่นสมัยจันน่ะพระเจ้าเศรษฐาธิราชเนาะก็ได้ถือคุกคามจากพม่าในสมัยนั้นเฮาก็เว้ากันแล้วมาแต่สัปดาห์ก่อนและมื้อนี้พม่านี่ก็โมเมนต์มันจะครั้งเดียวคือท่านบุญอังนำเสนอนั่นแหละเป็นยังว่ามรดกของศาสตร์ลาวน่ะคือถึงแจกย้ายไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะมาตั้งคำถามก็ย้อนสาเหตุว่าในประวัติศาสตร์เขาได้ถูกทับมากเลยก็ถูกทุบตีหลายครั้งหลายหนจริงที่ว่าข้าพเจ้าก็ได้อ่านประวัติศาสตร์หลายครั้งที่ว่ามันก็บ่จื้อได้บ่ทุกด้านนะมันก็เป็นว่าแต่ละขอโมนนั่นเป็นยังเฮาบ่มีเดี๋ยวลูกหลานที่ว่าอยู่ในประเทศลาวอยู่ในเวียงจันทน์บ่มีขอโมนอันทรัพย์ของเดิมมันนั่นน่ะท่านบุญนั่ง correct me if I'm wrong เพราะว่าในสมัยอันนั้นน่ะอันน่ะลาเมืองขึ้นของอันนั้นน่ะอันน่ะอาณาจักรพม่าอาณาจักรอันนั้นน่ะอันน่ะสุโขทัยนี่นะอันน่ะสยามนี่นะอย่างกรุงศรีอยุธยาสยามน่ะพระเจ้าได้ทับมากได้จูดถิ่ม
เลยจูดประวัติศาสตร์ใช่ไหมคำชื่อว่าสยามเนี่ยเฮ็ดนี่เป็นทั้งสามขังใหญ่สุดอยู่ในเวียงจันทร์พม่าอีกสามขังสำเร็จจนขังจนฮอดพี่นะจนเสื้อว่ากันในสมัยอ่านะวัดองค์ตื้อนี่นะก็เป็นที่ว่าเก่าแก่กับวัดอินแปงแล้วก็วัดยังมันมีสามวัดข้าพเจ้าไปเจอวัดยังท่านวัดบุญนางวัดองค์ตื้อวัดอินแปงแล้วก็วัดอีกอันนึงฮะนะอยู่ในเวียงจันทร์นะเอาว่าเป็นวัดไฮโศกว่าเป็นวัดอันวัดไฮโศกสามวัดนี่แปลว่าเป็นเก่าแก่ที่สุดอยู่ในเวียงจันทร์แม่นบ่ตัวนี้นะแม่นแหละแม่นแหละแต่สมัยปู่จันทร์หมดละอืมไม่ท่านปู่จันทร์ที่เป็นน่ะที่เป็นเจ้าเมืองอยู่อันเจ้าของนครเวียงจันทร์ในสมัยอดีตและบัดนี้เพิ่นก็สืบทอดกันมาจนว่าอันน่ะท่านอันน่ะ566แม่นบ่บ่แม่นขอโทษแม่นแหละ566แม่นนั้นท่านนั้นเจ้าไสยศาสตร์ธิราชเข้ามาบูรณะไปว่าเครือว่าได้สร้างธาตุกวมอันน่ะพระธาตุหลวงของสมัยอันของหมดของปู่จันทร์ว่าซั่นเนาะของปู่จันทร์นั่นแหละบัดนี้เฮามาคิดแล้วหั่นนั้นไปว่าแต่หันมาถึงฮอดปัจจุบันนี้นี่เวลานี้นี่ได้400ประมาณ470กว่าปีสมัยพระเจ้าไสยศาสตร์ธิราช470กว่าปีแล้วแต่ว่าวัดบ้านเวียงจันทร์น่ะแต่ว่าเป็นตอนนั้นมาน่ะจากพระเจ้าไสยศาสตร์ธิราชที่ได้บูรณะอันน่ะพระธาตุหลวงเวียงจันทร์เนาะแล้วก็เพิ่นมาตั้งอันน่ะเมืองหลวงขึ้นแม่นแล้วว่าอยู่ในย่านเมืองหลวงออกจากอันน่ะหลวงพระบางมาอยู่เวียงจันทร์ในสมัยนั้นเนาะแล้วก็สิ่งที่เฮาเห็นนี่ก็คือว่าเฮาสันนิษฐานได้ว่าหูห้อยใช่ว่าอันน่ะอาร์ตหรือว่าอันน่ะศิลปะหรือว่าอันหูห้อยอันน่ะสิ่งที่ดีๆมันเป็นยังจะประยายอยู่อันน่ะประเทศสยามและก็ประยายอยู่พม่าอีกเนาะในประเทศเพื่อนบ้านในสมัยที่เขาเจ้ามีอันน่ะมีพลังอ่ะนะและวันนี้เฮาก็มาเห็นคือว่าโมเมนต์แต่ในสมัยนั้นโมเมนต์แต่ว่าเอาตั้งแต่ทรัพย์สิ่งที่เฮามีได้ทานบุญน่ะอย่าเอาจังซี่แม้แต่คนเขาจะก็กวดล่างเอาไปเป็นอันนั้นแปลว่าสเลยเซิร์กเป็นขาทาสนะเอาเป็นขาทาสเอาไปรับใช้อันน่ะทํางานเป็นตัวอย่างเจ้าก็คือตัวอย่างคือเฮาเห็นเล่าหลงนั่นอันนี้เว้าในประวัติศาสตร์เด้อบ่แม่นเว้าบิดเบือนทางด้านการเมืองเฮาเว้าในความจริงความจริงที่มันเกิดขึ้นน่ะเฮามีคนลาวปากภาษาลาวเป็นพื้นกินข้าวเหนียวจำปลาแดกอยู่พม่าก็มีแม่นบ่2 200,000 กว่าคนอยู่อินเดียก็ยังมีเด้อนี่นะอินเดียก็มีแม่นบ่อินเดียก็มีเขมรก็มีคือกันเอาอันนี้ย้อนยังสาเหตุนี่แหละที่ว่าพวกลาวดังกล่าวนี่ถูกในสมัยอดีตที่ว่าเฮาได้เสียไซไผจักรพรรดิลาวเมืองขึ้นเพื่อนบ้านเขาเจ้าได้กวดล่างเอาคนชาวลาวเฮาเนี่ยนะไปเป็นขาทาสเป็นในนั้นในเหลืองมันน่ะแม่นบ่แม่นล่ะแม่นน่ะถูกต้องอันนี้มันก็บ่แม่นตั้งแต่เฮาเว้าถึงว่าโอ้พระบ่หรือว่าอันสิ่งที่ดีๆในวัดในว่าว่าใครเข้าใจเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพในสมัยอดีตประเทศลาวเพิ่นบ่มีธนาคารไหนโอ้ย่าข้าพเจ้าว่านี่ธนาคารอยู่ในไสว่าซั่นอยู่ในสิมแม่นบ่ท่านบุญนางเออเวลาเอาเงินเอาคำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนี่ต้องไปป้าไว้อยู่ในสิมอยู่ในวัดอืมแต่บัดนี้คนอื่นสมัยเพิ่นสร้างสิมสร้างยังเพิ่นสร้างธาตุยังเพิ่นกับของดีของเครื่องค้ำคงคูณบ่เงินค้ำเอาไปใส่ในมือสิมในนั้นไปทอดแหวนส่วนบุญกุศลตัวนี้ก็แม่นเอากับเขาก็สืบทอดกันมาเท่าทุกวันนี้ข้าพเจ้าว่าว่าอันคือว่าเขามีเงินมีคำมีของดีมันยังนั่นนะเขาไปป้าไว้ในวัดเลยเขาคือมีเขาเหรียญของเนี่ยนะข้าพเจ้าเด็กน้อยรุ่นอายรุ่นยังเนี่ยเขาไปตีซึกตรงนั้นสมัยเวียดนามมันนะเขาเหรียญของอันนี้นะเขาสิไปทางอื่นเขาไปฝากไว้ในสิวันนี้เขามาคนย่าบอกสุพังว่าแต่สมัยก่อนนั่นเขาจับบ่มีซิมเขาจับบ่มีอันน่ะแบ่งนะต้องได้เสื้อว่าในพุทธศาสนาเฮาหั่นนะเครื่องมันน่ะของดีๆของที่ศักดิ์สิทธิ์ของที่มีคุณค่านะฝาไว้อยู่ในวัดเสียงทองอยู่วัดหลวงพระบางน่ะหลายกูโมมดและประเทศเพื่อนบ้านเขาเจ้ามาเห็นน่ะเขาเจ้าละว่าโอ้ออนซ้อนนั่นนะในเมื่อออนซ้อนเห็นแหละอยากได้หั่นน่ะในเมื่ออยากได้ต้องใส่เล่ห์กลหั่นน่ะ
ใช่เล่นกดควบจริงเลยอันนี้ควบจริงแต่วันมาถือตีหลายครั้งหลายหนแล้วกวดล่างเอาไปเบิดเลยเป็นยังระบัดนี่ครับมาย้อนกลับคืนไหนพ่อแม่พี่น้องฮู้ว่าเป็นยังว่าพระอยู่ในถ้ำอยู่ในเพิ่นไปเสื่องไว้ก็ย้อนว่าเฮาถือตีฮุกห้ามประเทศเพื่อนบ้านถึงว่าฮุกห้ามอยู่ในอันน่ะประเทศลาวน่ะของดีๆเพิ่นเหลือเอาไปเสื่องไว้ไปเสื่องไว้ในถ้ำหลังคนน่ะตายไปแล้วกับบ่มีผู้ใดฮู้น่ะท่านผู้นั้นจนว่าลูกหลานไปเจอไปหาเจียไปหาหนูตัวนกตัวหนูล่ะก็เลยไปเห็นในถ้ำมันน่ะก็มีเกิดขึ้นเห็นอยู่ในประเทศลาวในปัจจุบันในที่เฮาเห็นก็ย้อนว่าการหุกห้ามจากประเทศเพื่อนบ้านนั่นนะที่ว่าของมูลที่มีคุณค่าน่ะอันน่ะในประวัติศาสตร์ก็จะเอาคือบ้านก็จะเอาไปเสื่องไว้ผู้เฒ่าผู้ยังนั่นนะผู้จะให้คนศาสตร์อื่นมาหลักเอาในสิ่งในยังนั่นนะพอเข้าใจแต่ว่าเรื่องของที่ว่าสิเป็นของมีเมืองก็ตามของที่ว่าอยู่ในของส่วนร่วมเนาะเป็นของมีเมืองเรียกของส่วนตัวแต่ว่าขั้นท่านของที่เพิ่นได้ลักมาหลอกมาเคาะมาเต็งเอาหั่นน่ะโดยที่ว่าเมืองนี่ก็เป็นเมืองของพุทธศาสนาเมืองประเทศปานไกลเคลื่อนเคียงผู้เพิ่นมากก็เป็นประเทศพุทธศาสนาเหมือนกันหั่นน่ะแต่ว่าเพิ่นว่าว่าจังซี่เพิ่นว่าถ้าว่าเอาไปผู้ใดมาลักมาหลอกมาเคาะมาเต็งเอาไปหั่นจะมีความเดือดร้อนภายหลังเพิ่นว่าซั่นน่ะเฮาก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นเว้าจังซั่นเพิ่นว่าเอาไปแล้วกับเอาไปได้อยู่แต่ว่าแต่ว่าสิเดือดร้อนภายหลังเพิ่นว่าเด้เพราะว่าของนั้นมันบ่แม่นของธรรมดานะมันเป็นเหมือนของธรรมดาเป็นของที่มีเงื่อนของศาสตร์ของเขาเจ้านะแล้วก็ต่อจากประวัติศาสตร์ที่ว่าพงศาวดารหรือว่าจากสัปดาติกรหั่นก็แม่นเฮาเว้าเรื่องของพญาเศรษฐาธิราชเนาะจนฮอดเพิ่นได้มรณะเนาะได้สวรรคตเนาะกันเจ้าล่ะก็ดีแล้วบาดนี้เนี่ยตีเฮามาต่อลูกชายเพิ่นบาดนี้ลูกชายของเพิ่นนี่แม่นเจ้านอแก้วเป็นผู้ครองเป็นครองเมืองต่อไปนะแล้วบาดต่อจากประวัติศาสตร์นี่ของเป็นเจ้านอแก้วเมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองนี่วุ่นวายในยุคนั้นน่ะในยุคที่ว่าพระเจ้าสยามเศรษฐาเพิ่นสวรรคตหรือเพิ่นเสียหายไปในแขวงในอัตปื้อนะเกิดกลหนและวุ่นวายดังนี้คณะสงฆ์บัดนี้คณะสงฆ์ผู้ใหญ่นี่ก็ลงกองประชุมกันในเนื้อความสำคัญก็มีมติตกลงกันว่าจะไปขอแผ่พระเจ้านอแก้วองค์มกุฎราชกุมารเป็นพระโอรสของพระเจ้าสยามเศรษฐาธิราชพระสงฆ์สันผู้ใหญ่นี่ได้เดินทางไปสู่กรุงหงสาวดีตะกี้นี้เพิ่นเอิ้นกรุงหงสาวดีในเมืองพม่านะเดี๋ยวนี้เพิ่นเป็นเมืองหลวงเพิ่นเป็นอย่างคูลาลัมเปอร์บ่จอมาแมนเบอร์มาบ่ว่ามันผู้ขาลืมแหละสมองมันยังพักผ่อนขอโทษลืมขอโทษปฏิกุ้งฮงสวัสดีประเทศพม่าและขอแผ่เอาเจ้านอแก้วในราชกุมารมาเป็นเจ้าแผ่นดินลานซางเพราะว่าในประเทศลานซางนี่มีการวุ่นวายกันหยาดแยงแบ่งปั้นไผก็อยากได้ก็ขึ้นเป็นเจ้าเป็นนายนะบางคนก็ผู้ที่เคยเป็นสันเจ้านายสันผู้ใหญ่อยากจะเป็นตัวแทนเป็นผู้สำเร็จราชการถานะกันชาวนะมีอำนาจมีอำนาจแล้วพระเจ้าแล้วพระเจ้าบุริงน้องนี่จริงๆปลดปล่อยเพิ่นว่าปลดปล่อยเจ้านอแก้วนี่ให้พ้นจากตัวประกันแปลว่าบ่ให้มีหยังหั่นนะเว้าง่ายซะบัดนี้มอบให้แก่คณะสงฆ์ที่ไปทูลขอมาโดยดีบัดนี้ตอนสมัยนั้นนี่พม่านี่กำลังอ่อนกำลังลงได้ท่านน่ะพอว่าเพิ่นเสียที่ให้แก่กองทัพไทยของเจ้ากรุงศรีอยุธยาคือพญาอันพญานเรศวรกองทัพพม่าเสียมหาอุปราชนี่เป็นผู้ห้องเลยเป็นผู้ห้องกับชีวิตเลยคันอันชื่อว่ามหาอุปราชเป็นผู้ห้องแหละเป็นคันว่าเจ้าชีวิตนั้นตายหรือว่าเพิ่นเสียนั่นได้ก็ตามแม่นมหาอุปราชนี่เป็นผู้รักษาอักษาอันก่อนไปก่อนนะอักษาไปก่อนเป็นผู้สืบราชการไปก่อนถือขาตายในสนามพบพร้อมกับอันกำลังทัพก็ตายหลายตอนนั้นอิทธิพลของพม่านี่เสื่อมลงจึงย่อมนี่จึงย่อมทรงเจ้านอแก้วเนี่ยให้ลาวนะคณะสงฆ์นำเอาเจ้านอแก้วนี่มาถึงเวียงจันทน์พวกเสนาอำมาตย์นักปราชญ์บัณฑิตและก็ประชาชนพลเมืองก็พากันจัดพิธีราชพิเศษขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินลานซางเมื่อปีค.ศ. 1591 พ.ศ. พุทธศักราช 2134
มีนามว่าพระเจ้านอแก้วพระองค์นำพาภัยพ้นปวงประชาชนราษฎรพ้นจากการเป็นทาสและมันเป็นอิสระเสรีเป็นไทยแก่ตัวเห็นบ่ความว่าไทยมันแปลได้หลายแนวคือคำว่าว่าแหละคันไทยแหละแปลว่าเป็นอิสระไทยแหละแปลเป็นผู้ใหญ่ไทยเป็นผู้เพิ่นเป็นผู้อยู่น้ำหนาของคำน้ำหน้าของศาสตร์ไอ้ลาวเทเนื้อเทไตเทดำเทแดงเทขาวแหละไทยอย่างว่ามันเป็นของคนอื่นเป็นของใครอื่นมันเป็นคำน้ำหนาของศาสตร์ไอ้ลาวนะซะแล้วมันแล้วถ้าเฮามาเบิ่งน่ะขอโทษท่านผู้นั่งคือเฮาเว้ากันทุกวันนี่เอากับฮู้จักดีบ่แม่นเฮาเสียดสันปั่นแต่งในคำเว้าที่เฮาเคยเว้ากันถ้าเฮาบ่ฮู้จักคนเฮาถามว่าเจ้าไทยบ้านใดน่ะบ่หมายความว่าเจ้าเป็นคนไทยเข้าใจบ่อันนี้ในศัพท์ของคำเว้าเป็นคำขึ้นหน้าครับขึ้นหน้าศัพท์น้ำหนานะคำน้ำหนาคือความสำคัญที่สุดออกคำว่าไทยขึ้นไปแล้วก็หมายความว่าแม่นเสื้อสารลาวน่ะเจ้ามันเชื้อสายลาวจะเป็นไทยไหลไทยเนื้อไทยไต่บ่ไทยอันนั้นก็ดีไทยพ้วนบ่ไทยขมุไทยซ่านนั่นหลายไทยเนาะจังว่าไทยนี่มันธรรมดาจังว่าแล้วเฮาบ่ได้เฮาบ่ได้นําของไผมาหั่นน่ะเอาง่ายซะเป็นของเฮาเองมาแต่ดึกดําบรรพ์แต่ปู่ที่ปู่สังกษาญาสังกษีพุ่นน่ะไปแล้วบัดนี้อันนั้นคําว่าเป็นไทยเป็นไทยแก่ตัวนี่บ่ได้เป็นหัวเมืองขึ้นของพม่าต่อไปอีกบัดนี้อาณาจักรลานสร้างพ้นจากความเป็นทาสได้พากันสร้างสาพัฒนาทำมาหากินสะดวกสบายได้ไปมาได้ไปมาค้าขายทั้งน้ำและทั้งบกบ้านเมืองก็ปกคลุมสุมเย็นสมบูรณ์พูนสุขพร้อมข้าวปลาอาหารพระเจ้านอแก้วได้ปฏิสังขรณ์พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ให้จบงามและก็ให้อันนั้นนายสร้างตีคำนี่เอาคำขึ้นไปฟอกไปเคลือบโอบหยอดดวงปีคือสิมันหยอดพระธาตุเนาะและพระธาตุเติมอีกและพระองค์ก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสนานี่คือพระบิดาของพระองค์คือกันกับพระญาเศรษฐาเนาะเพิ่นมีศรัทธามีใจศรัทธาในพุทธศาสนาได้ให้สร้างนี่ก่อแป้งกมลเลียนอ้อมพระธาตุอีกด้วยวัดว่าพระพุทธศาสนาในคราวนั้นก็โอ้เจริญรุ่งเรืองหลายเพิ่นว่าคราวนั้นนะเมื่อถึงปีคริสตศักราช1635พุทธศักราช2178พระเจ้านอแก้วก็สวรรคตตายไงสวรรคตเป็นคำศัพท์ของพระราชาเนาะเป็นตายแหละ ก็เกิดการวุ่นวายขึ้นอีกนี่ย้อนว่าพญาเมืองจันทร์กับพญาเมืองแสนนี่นะเกิดความแกงแย่งสิ่งดีสิ่งเด่นไผก็อยากเป็นผู้สำเร็จราชการเพิ่นว่าแทนพระเจ้านอแก้วหมายความว่าพญาเมืองจันทร์กับเมืองแสนนี่เป็นสิได้พญาเมืองจันทร์นี่เป็นผู้ที่ว่าคัดสิเว้าแล้วเป็นห้องกระแม่นนะเป็นห้องจะสวิตนะอันน่ะฝ่ายการปกครองของพญาเมืองอย่างพญาเมืองแสนพญาเมืองจันทร์นี่เป็นฝ่ายการทหารคันฝ่ายการทหารและการนั้นป้องกันประเทศนี่ก็เป็นห้องอีกผู้ที่2อีกอันน่ะฉะนั้น2เพิ่นนี่จะมาเป็นเสือใหญ่ให้ว่าซะเป็นเชื้อใหญ่แหละแล้วเกิดความแข่งแย่งแซงดีแซงเด่นกันไผก็อยากเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระเจ้านอแก้วนี่นะเนื่องจากว่าเจ้าสุริยะวงศ์สามกุฎราชยาสุริยะวงศ์มกุฎราชกุมารนี่นะอายุยังบ่ทันที่ว่าสมควรจะอภิเษกนะยังน้อยพระเจ้าแผ่นดินลานสร้างก็ยังว่างลงเสนาอำมาตย์รัฐมนตรีไผก็บ่ลงไผเพราะว่าญาติกันเป็นใหญ่ไฟผ่าประชาชนพลเมืองก็เดือดร้อนไปทุกยอมยาเจ้านายก็แบ่งพรรคแบ่งพวกเพื่อสิ่งเอาผลประโยชน์บ้านเมืองก็เกิดความบ่สงบความบ่ดีก็เกิดความวุ่นวายเป็นนักเลขอัตภานคนก็ดีเกิดขึ้นเป็นพวกเป็นหมู่ไผมือยาวก็สาวได้สาวเอาว่าซั่นเด้โดยเห็นแก่ตัวกฎหมายบ้านเมืองก็บ่มีไผรับถือเจ้าหน้าที่กำกับก็บ่มีต่างคนต่างก็เห็นแก่ตัวพญาเมืองจันทร์และพญาเมืองแสนก็งัดคอกันแล้วบัดนี้ไผก็อยากขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนนะฉะนั้นนั้นความที่ว่ามีความโลภมากโลภะเกลียดตัณหานี่บ่แม่นว่ามันเกิดมาหมอนี้มันมีมาแต่ดึกดำบรรพ์พุ่นจังว่าแก้กับบ่ทุกข์บ่ค่อยอยากทุกข์เพราะว่ามันจังว่าพระพุทธศาสนาจึงเพิ่นจึงสอนแล้วสอนอีกจังว่ามีคำที่ว่าอันผู้นำนี่ควรจะมีศีลนะจะมีศีลมีธรรมนะประจำใจนะ
พราะว่าคันบ่มีชิ้นบ่มีถ้ำแล้วก็บ้านเมืองก็ซั่นแหละตัวมีอำนาจแล้วเกิดนั่นอยากได้อยากนี่เกินขอบเขตลื่นหมู่อันนี้อะไรก็ดีอยากได้เป็นใหญ่ก็อยากเป็นใหญ่กว่าหมู่ก็เลยเกิดความบอดห่อนแก่ๆผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือว่าประชาชนพลเมืองอ่ะนะแล้วก็ขอท่านทั้งสองอธิบายซอยอีกขอบใจท่านบุญอ่างเนาะอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์เนาะเมื่อท่านพระเจ้าเสยเสถาธิราชตายแล้วก็มันมีพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเพิ่นก็แต่งกันไปอันห้องคอจากพม่าเอาลูกชายของจากเจ้านกแก้วที่ว่าเขาถูกยึดไปเป็นตัวประกันเวลาเสียสงครามใหม่แกนพม่าเนาะอันนี้ก็ถามว่าพม่าเพิ่นก็อ่อนกำลังแล้วเพิ่นก็เลยมีนโยบายแล้วก็ปล่อยพระเจ้านกแก้วลงมาประเทศมาปกครองเป็นพระเจ้าแผ่นดินเรียงเรียงแก่นเนาะแล้วก็ต่อมาเพิ่นก็เป็นสังสาพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากเพิ่นสวรรคตแล้วก็ยังไม่ผู้ญาติแย่งญาติเสียงมาปั่นอยากแซงดีแซงเด่นแต่ว่าพระเจ้าเมืองแสนและกับพระเจ้าอันนาพระเจ้ายังเมืองจันทร์พระเจ้าเมืองแสนเมืองจันทร์เนี่ยเพราะว่าเพิ่นก็เป็นเจ้าเมืองอยู่เขตหนึ่งแล้วกับทั้งว่ามีอำนาจแล้วเป็นรองเป็นผู้รักษาการมีตำแหน่งนั่นแหละคนก็ยังอยากมาเป็นเจ้าชีวิตแทนอยู่มันอันนี้มันก็ด้วยกรมทะเยอทะยานแต่ว่ามันก็เป็นไปบ่ได้ประชาชนมันก็บ่มักด้วยกันแล้วถามว่าไม่ได้ขึ้นไปแล้วมันก็มีการอลหนกันอยู่แหละเพราะว่าการยัดแยงเสียงดีเสียงเด่นกันเนี่ยมันมีการวุ่นวายกันอยู่เพราะปานนั้นถามว่ามันก็เท่าทุกมือนี่แหละมันก็ญาติแยงเสียงดีเสียงเด่นกันอยู่เท่าทุกวันนี่เพราะว่าลาวเฮาถามว่าปัสจากละถามว่าเป็นผู้นำมีความสัตย์ซื่อเที่ยงธรรมมันจึงเป็นผู้นำได้อันนี้ก็อยากว่าเท่านั้นแล้วครับขอบใจเจ้าชิงว่าสถาว่าสถานการณ์ในสมัยนั้นเนาะแล้วก็เหตุการณ์ที่ว่าความที่ว่าญาติแยงระวังประเทศเพื่อนบ้านแล้วเฮาก็ไม่เห็นที่ว่าการเสียไส้นะมันบ่แม่นของธรรมดาเฮาเสียหลักหยังหลักการของเป็นผู้นําปานนี้เขาว่าเป็นหลักการของเป็นผู้นําในการปกครองในประเทศนะก็มันก็ถูกทําบ้างถูกทําลายอ่ะนะทั้งมรดกเฮาก็บอกไปแล้วถึงประชาชนที่ได้กวาดล้างไปนะไปเป็นพลังให้ของประเทศอื่นเป็นขาทาสอันนี้เป็นหนาวอินดูเลยก็หนาสงสารเลยเพราะว่าโมเมนต์ว่าพวกดังกล่าวนี่ข้าเจ้าอยากเป็นแต่ว่ามันจำเป็นจำใจต้องได้เฮ็ดในเมื่อเจ้าเสียไส้แล้วคือว่าถูกสมัยที่เราเห็นคืออันน่ะปัญญาเศรษฐาธิราชเนาะเพิ่นก็เลยเกิดมีปัญหากับพม่าในสมัยนั้นก็ต่อมากับรุ่นลูกเพิ่นเองจนกระเด็นยืดเอาไปเป็นอันนั้นสเลยซึกว่าซั่นซะเนาะกรรมการบ้านเฮากับว่าเป็นสเลยซึกสเลยซึกแปลว่าตัวประกันเป็นตัวประกันเป็นตัวประกันเลยซึกอีบ่ดังนั้นเด้ท่านบุญนางประชาชนอีกเด้กวดเต้าโฮมกันไปขี่ล้อขี่ม้าขี่ง้อขี่ควายกวดไปเบิดเพราะว่าหน่อยยกย้ายนี้ไปเบิดออกจากพื้นแผ่นดินของตนมันก็แม่นแล้วสิ่งที่ไม่คามียังเป็นคนบ่เพิ่นก็พบตัวใดพ่อเอาไปได้เพราะว่าตัวใดเป็นราคาหลายมีราคามีนั่นพุทธก็ยึดไปหมดนั่นแหละบ่ว่าถ้าว่าเฮาชนะประเทศเฮาชนะเฮาก็สิเฮ็ดแบบเดียวคือกันแล้วเนาะแม่ก็เป็นลักษณะแปลว่าแม่นว่าล้างผลาญจูดถิ่มเผาถิ่มแต่เฮาเบิ่งในประวัติศาสตร์ของเมืองไผ่น้ํานั่นน่ะตอนสมัยเวียงจันทน์ของว่าเมืองไผ่น้ําเนาะอาณาจักรไผ่น้ําปานนี้หลังจากอาณาจักรไผ่น้ําถึงแตกนะก็บ่แม่นธรรมดามีน่ะศาสตราจารย์นึงที่เขียนปึ้มตัวนี้ออกมาข้าพเจ้าก็จื้อกับบ่ลืมแบบเป็นฝันๆนี่แหละอยู่อิลลินอยส์นี่ได้ตอนนั้นเพิ่นไปเขาไปว่าไปสอกหาแบบเรียนฐานมอปาวีลักษณะนั้นอยากกูจับไปเป็นผู้ปวดกาวในคงเขตนี่คนข้าเจ้ามีความคิดใดๆไปเชิงเบิ่งสถานการณ์บันทึกคะนะข้าเจ้าเห็นในสมัยเมืองนั้นไผ่น้ำน่ะงามไหนธรรมศาสตร์แต่ว่างามมีหนทางเขาทางเดียวอันน่ะ
ซากศพมันก็ยังมีอยู่แต่ว่ายอนกลับขึ้นอยู่ตอนในเวียงจันทน์ก็แม่นอยู่แถวที่นายโมนี่ก็แม่นพระสว่างจันทน์ที่นั้นมีคนทางเขามีคนอันนั้นทางเขาแต่สมัยอดีตเป็นบ่ได้นั้นในประวัติศาสตร์และปัญหาย้อนกลับขึ้นน่ะในเวียงจันทน์น่ะมันถูกทับมาหลายครั้งหลายหนแต่ว่าเฮาเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยนะเฮาเลยจับเอาประวัติศาสตร์นี่แปลว่าติดดับๆพุ่นนะเป็นหยังจังว่าติดดับๆเพราะว่าตัวกายร้ายของตัวสบับเดิมน่ะก็จูดถิ่นหลายเด้ชิงที่ยังเหลือขอบใจท่านบุญนางเด้อพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ฟังกับรายการท่านบุญนางค้นคว้าออกมาจากสังสคริตในไบลานน่ะจริงจะเขียนไว้เล่าเดิมที่เพิ่นเขียนไว้เพิ่นค้นคว้าออกมาและเฮากับมันเป็นแนวทางให้พวกเฮาออกมาบอกให้กับพ่อแม่พี่น้องในปัจจุบันนี้อันนี้ก็ขอขอบใจท่านบุญนางอันนี้อยากบอกให้ฮู้เพื่อความชัดแจ้งว่าพวกเฮานี่บ่แม่นเศษสันปั่นแตงขึ้นแม่นบ่ท่านบุญนางบ่ได้บ่ปั่นเรื่องเฮาจังซี่ข้าพเจ้าท่านบุญนางนี่สิมาเว้าในประวัติศาสตร์อันนี้อยากให้พ่อแม่พี่น้องที่รับชมมาฟังกับรายการพวกเฮาแม่นออกจากคำภาษาเล่าเดิมและกับของในใบลานที่ท่านบุญนางนำเสนอในประวัติศาสตร์นี่ก็เข้าใจภาษาธรรมเนาะครับอันนี้ปางเมืองเวียงจันทน์นี่หงเฮือกสุขคิดบัดนี้ต่อไปได้บัดนี้ปางเมืองเวียงจันทน์นี่หงเฮือกสุขคิดนี่ปางสมัยแลพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชสมัยเกิดความวุ่นวายนี่ญาติแย่งแข่งกันขึ้นคุมอำนาจอยู่นั้นพวกขุนนางนี่สั้นผู้ใหญ่นี่จึงสนับสนุนสับสิบบ่พอใจในการกระทำของพญาเมืองแสนและพญาเมืองจันทน์เพราะว่าพญาเมืองแสนเมืองจันทน์นี่เพิ่นอยากรักษาการไว้อยู่นะเป็นเจ้าชีวิตที่แข่งกันนั่นน่ะอยากมีอำนาจและบัดนี้ชวนว่าเจ้าสุริยะวงศานี่นะอมกุฎอสุกุมารนี่พระองค์นี่วางตัวเป็นกลางถืออุเปกขาแต่ก็บ่เข้าข้างออกขาคุณนางเลยเชื่อผู้ใหญ่นี่เห็นใจอมกุฎอสุกุมารซ่อมเบิ่งพญาเมืองจันทน์กับพญาเมืองแสนนี่เพิ่นกัดกันเองซั่นเด้ ในโอกาสนั้นก็มาถึงเมื่อเจ้าสุริยะวงศานี่อายุเพิ่นถึงเกษียณแล้วว่าซั่นผู้รีแล้วนะพวกอันนั้นพวกอันกำลังทหารและกำลังประชาชนเป็นกำลังใหญ่ที่สุดเด้กำลังใหญ่แล้วก็จึงเข้าปราบพญาเมืองแสนและพญาเมืองจันทน์นี่สิเป็นทำลายน่ะเนาะเบิดอำนาจลงในปีคริสตศักราช1637พุทธศักราช2180พวกเสนาอำมาตย์ราชบัณฑิตและราชวงศ์สันผู้ใหญ่ทำพิธีราชพิเศษให้เจ้าสุริยะวงศานี่สุริยะวงศานี่ราชกุมารขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินล้านสามพวกเสนาอำมาตย์นักปราชญ์ผู้รหิตบัณฑิตอาจารย์จึงขนานนามว่าพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชพระเจ้าแผ่นดินลาวรันสาและเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชแล้วก็จัดระเบียบการปกครองใหม่แต่แต่งตั้งคุณนางผู้ใหญ่นี่มี3ฐานดังนี้1เจ้าองค์ครองเมืองนคร2แม่ทัพผู้บัญชาการ3เจ้ากรมวังเจ้าองค์ครองเมืองนี่มีหน้าที่รักษาเบิ่งแย่งบ้านเมืองไผ่ผ่าประชาราษฎรเทียบว่าการปกครองเนาะเทียบเท่ากับว่ารัฐมนตรีหรือว่ากระทรวงมหาดไทยหรือว่ากระทรวงการปกครองนั่นแหละแล้วก็ให้กำกับกระทรวงเกษตรกรกสิกรรมอีกด้วยเมื่อแม่ทัพอันนั้นแม่ทัพนั้นมีหน้าที่ป้องกันประเทศและเป็นผู้บังคับบัญชากำลังทหารเทียบเท่ากับรัฐมนตรีป้องกันประเทศและเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเจ้ากุมวังนี้มีหน้าที่รักษาอันนั้นพระนครส่อมแปลงกำแพงเมืองให้แน่นหนามั่นคงสร้างข่ายคู่ประตูหอรบตลอดถนนหนทางหยวดยานพาหนะที่ใส่ในการเฮ็ดศึกสงครามเทียบกับผู้ครองกำแพงนครนือว่าและก็เป็นยังได้แต่งตั้งให้ควบคุมกรมอันนั้นเรียกคมนาคมการอันและแผนผังก็สิเป็นขนาดบ่ธรรมดาว่าซะกับพุ่นกับรัฐมนตรีพุ่นแหละคั่นว่าสมัยเดี๋ยวนี้เนาะนอกนั้นพระองค์ยังได้แต่งตั้งคุณนางผู้ใหญ่ให้กำกับเบิ่งแย่ง
วัตถุสิ่งของสมบัติของหลวงและสมบัติของประชาชนสำรวจกวดกาเบิ่งแย่งประชาชนมีหยังขาดเขินมีหยังที่ประชาชนต่อการอยู่ในประเทศเขตแดนลานสร้างพอกินบ่อพออยู่บ่อพอนุ่งพอถือบ่อแลบันนี้มีขนาดใดเนี่ยพระองค์ก็ทรงแต่งตั้งไว้ทุกๆแผนกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนราษฎรนครเวียงจันทน์ในสมัยนั้นบ้านเมืองนี้ก็หุ่งเฮืองศิวิไลไฟฟ้าประชาชนก็หนาซื่นตาใสบ่มีความกังวลชนจนใจเดือดร้อนซึกทั้งเหนือเสือทั้งใต้ก็บ่มาฮุกฮานประชาชนมีเวลาสร้างสาพัฒนาหาอยู่หากินไผมักค้าขายก็เฮ็ดประชาชนพลเมืองอยู่สนุกสุขสบายสร้างสาวัดว่าอาหามขึ้นหลายบอนยามเพิ่นว่ายามลมพัดมาเสียงกระดิ่งมันหยอดซอผ้าดังมาอยู่ทุกบอนแล้วก็มีวัดบ้าอยู่ทุกมุมเมืองแต่ละวัดหุ่งเฮืองเหลืองเหลือมไปด้วยแก้วหลายสีเมื่อถูกแดดก็ออกสีงดงามด้วยเตสะบารมีของพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชที่มีจิตใจเหลื่อมใสในพระพุทธศาสนาใต้สมัยของพญาอันนั้นของหลานคันสิเว้าเนาะอันเพื่อนเพิ่นนี่เป็นหลานได้พญาสิริพญานี่นะพญาสุริยะวงศานี่เป็นหลานได้หลานของพระเจ้าสยามเศรษฐาธิราชเป็นลูกของเจ้านอแก้วนี่ก็เป็นหลานเนาะสืบวงกันมาแล้วก็มีจิตใจเหลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็ได้ทำสิ่งที่ดีๆไว้หลายสิ่งหลายอย่างเท่านั้นก็สิเป็นประชาชนพลเมืองก็มีความอบอุ่นว่าซะมีความชื่นบานแล้วก็เจ้านายก็สิเป็นผู้ปกครองก็สิเป็นมีแต่ผู้ดีๆนะเนาะแล้วก็เอาอธิบายต่อใส่ว่าก็ชี้ก็ได้อธิบายตื่นอีกหน่อยนึงอันนี้ก็จะขอเสริมหน่อยนึงเนาะก็บ่มีหยังก็เมื่อเจ้านอแก้วตายแล้วก็แม่เจ้าสุริวงศ์สุริยะวงศ์วงศาบ่ขึ้นแทนจากวงศาธรรมิกราชในสมัยนั้นเพิ่นก็มาจัดตั้งการปกครอง3แผนกเนี่ยมันก็ครบถ้วนมื้อส่วนแล้วเด้อนี่มันก็ประเทศชาติบ้านเมืองก็เจริญศรีวิไลคงเฮืองแล้วก็ด้วยอำนาจวาสนาของอันพระเจ้าสุริยะวงศานี่แหละพอเพิ่นมีบุญวาสนาอันดีงามแล้วก็บ้านเมืองก็เจริญคงเฮืองเนาะเอากับบ่มีหยังดอกเอาขอขอบใจท่านอเล็กต่อเจ้าขอบใจเอาอันนี้มันก็เป็นการดีนะเพราะว่าเฮามาเบิ่งชะตากรรมของอันประเทศลาวหน่อยนะล่มลุกคุกคามนะทุกๆสมัยแต่ว่าเฮาย้อนกลับขึ้นในประวัติศาสตร์เฮาหลุดเพราะว่าแบบคือผมว่าในพุทธธรรมนายนะไอ้ประเทศลาวเจริญให้สร้างความหูมันงูแหลมลีนเบิ่งไปคักคือๆเลยเป็นอย่างข้าพเจ้าจะว่าคือมันปกครองแต่ว่ากะว่าได้ดีแล้วคือนะเอาไหลขึ้นมาตั้งแต่อันนั้นน่ะพระเจ้าพงมเนาะหุ่งเรื่องเรื่องเดิมพอพ้นสุดท้ายมาแล้วก็ถือนิรเทศกับว่าแมนเนาะว่าโบฮู้เราจะสาเหตุว่าเป็นได้ใดก็ถือนิรเทศไปอยู่แต่ว่าพ้นอยู่นานก็ไปเสียชีวิตญี่ปุ่นก็แปลว่าน่ะการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นก็ความเจริญก็มีอยู่แต่ละยุคแต่ละสมัยจนมาถึงว่าเจ้าไซเศรษฐาธิราชนี่ก็จนว่าได้ปรับปรุงได้คล้องเมืองได้ให้ส้นภัยราษฎรในอาณาได้สร้างสาพุทธศาสนาบูรณะมีการปรับปรุงชาวลาวก็มีความเข้มแข็งต่อมาอีกวันนี้หลังจากพุทธเสียแล้วว่าเป็นกรรมเป็นเวรอีกญาติแย่งกันอีกขนาดอันนี้มันก็คือว่าก็บ่แตกต่างหยังคือว่านะเขาบอกในปัจจุบันนี้นายกนี่เนาะยกอันพระประสาทนี่แม่นว่าเป็นหลานของเจ้าไซเศรษฐาธิระเป็นเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราเนาะและบัดนี้เพิ่นก็มีแนวคิดแบบเดียวกันได้มีแนวคิดได้มีแนวคิดลักษณะแบบผู้เฒ่าเพิ่นสักๆกันต่างชาติประเทศเพราะว่าเฮาเบิ่งในประวัติศาสตร์ของพระเจ้าไซเศรษฐาธิราชเนี่ยเพิ่นเป็นคนธรรมะธรรมโมได้เป็นคนผู้เห็นแก่ตัวว่าโอ้ข่อยเป็นเจ้าแล้วทุกคนฟังข่อยเล่าไปเอาแนวคิดจากคนอื่นจากภัยจากราษฎรนั่นน่ะมาเป็นแนวทางมาคิดเลยมาปรับปรุงวันนี้ฮะมาเห็นลูกล่ะไม่เห็นหลานของเพิ่นอีกเห็นอันนั้นน่ะเจ้าสุริยะวงศ์สาไหนกับพญายาม
อันน่ะพวกข้องเลยก็อยู่กันด้วยสันติอยู่กันมีความสุขมีโอกาสสร้างสาเลยกับพัฒนาประเทศตนเองก็ว่าเพราะว่าในประเทศลาวถ้าเฮามีคนคนในประเทศคนในราษฎรนั่นน่ะมีความอันน่ะอยู่ดีกินดีมีความอันน่ะมีเจริญนั่นน่ะเขาจะเฮ็ดหยังสร้างบุญสร้างกุศลอันนี้มันเป็นประเพณีของคนลาวแม่นบ่ทานบุญนั่งเจ้าแม่นแหละแม่นแหละอันนั้นเขาเจ้าดีใจแล้วเขาเจ้าทำบุญบ่บุญกันทินบ่บุญผ่าป่าเอ้ยบุญอะไรกันเขาเจ้าก็ต้องเด็ดเต้ากันโฮมกันนั่นน่ะไปทอดอยู่วันนั้นเด้อไปทอดอยู่วันนี้อันนี้มันเป็นควบอยู่ดีกินดีควบมั่งมีของประชาชนแหละเขาเจ้าก็ดีใจเขาก็สามารถจะเอื้อเฟื้อให้คนอื่นได้คือคู่มือนี่มันแบบว่าก็แบบเดียวสมัยอันน่ะพระเจ้าอันเศรษฐาสิราชสินพระชนแหละก็มีเจ้าเมืองจันทร์กับเจ้าเมืองอันน่ะเมืองแสนญาติตำแหน่งกันอันน่ะกับบ่แตกต่างกันกับปัจจุบันนี่นะเอาจังซี่ขึ้นว่าแน่ๆเนาะเพราะว่าข่าวปานน่ะพระเจ้าแผ่นดินลงเบิดแล้วคือทิมนักข่าวนักปัญญาชนอันน่ะอยู่ในศูนย์สัมมนาศูนย์สรรพทูตน่ะแล้วบัดนี้พวกพี่บ้ามันจะทำนี่ก็มาสถาปนาตนเองว่าคอยเป็นคนของเมืองอ่ะนะมันก็บ่แตกต่างกันหยังกับเจ้าเมืองแสนกับเจ้าเมืองอ่ะนะเมืองจันทน์นั่นแหละจันทน์แม่นบ่อ่ะเปลี่ยนจังจกนี้เนาะแต่ว่าเมืองลาวหั่นเด้อก็ดอนเพิ่นว่าสิมันเพิ่นปรุแม่นแบบว่าทดสร้างพระภูมิเรียบรีดนั่นนะความเจริญนั่นนะพอว่าคั่นสิเว้าแล้วเบาเอกสารแต่งมาจากพญาศรีคนงมง่ายกับแม่น้องงมง่ายกับแม่เนาะเสื้อก็ได้บ่เสื้อก็ได้เนาะไปว่าเป็นคนกบาลมาทางสั้นเพิ่นว่าอันนี้เป็นการที่ว่าสาปแช่งเพราะว่าชีโคดแต่ข้าวสมัยก่อนนั้นเพิ่นก็มีบุญคุณหลายแก่เจ้านครเวียงจันทน์ได้ช่วยประเทศเวียงจันทน์นะเพิ่นเป็นเจ้าเมืองอยู่เมืองนครลุขมนครคือเมืองท่าแขกปัจจุบันนี่นะแล้วก็เพิ่นยังมาช่วยอันนั้นแล้วก็เลยธรรมดาแล้วก็เพิ่นก็มีพระคุณอันยิ่งใหญ่นะเพิ่นก็บ่หวังว่าอยากเป็นเจ้าเป็นจอมเรือมาหยาดแยงแบ่งปันเอาดินนต้นหญ้าของไผนะแต่ว่าความที่ว่าต้องการเพิ่นมาช่วยให้เพิ่นก็ตมิตรก็ข้าวสบายน่ะเนาะเพิ่นก็มอบให้เบิดแล้วเจ้าชีวิตอนาวาจักได้หยังนั่นน่ะลูกสาวก็มอบให้จักได้สมบัติก็มอบให้เพิ่นพระบาสิอันอื่นเพิ่นบ่เอาเพิ่นว่าได้เอาแต่เมียน่ะเอาลูกสาวน่ะแล้วบัดนี้ทรัพย์สมบัติหรือว่าแผ่นดินนั่นค่อยเมืองพุ่นพี่ให้เป็นเพิงเปียงเดียวว่าซั่นเด้เพิ่นว่าซั่นใดให้เป็นพี่เป็นน้องกันนั่นดีกว่าว่าซั่นเด้เราบ่เอาเพิ่นว่าซะปานนั้นยังบ่แล้วอีกแต่ว่าคนเอาโอ้ยยานแต่เขาเพิ่นมาหลักมาหลอกมาขอมาเต็งเอาก็เลยทำการที่ว่าขากันนั้นโดยที่ว่าวางแผนแบบสกปรกกันนะมาแล้วมาขอดกรรมก็ทำเวรไว้อย่างซี่นี่แหละอันเพิ่นว่าโทสร้างพระงูงูเรือนเมืองเวียงจันทน์ใหญ่มันใหญ่มันพุ่งมันพู่เมื่อใดศาสนาพระเจ้าโคดมขอเอียงเมื่อใดเพิ่นว่าหากเมื่อนั้น2500ปีป้ายนั้นปีป้ายเอียงเมื่อใดจึงให้เห็นหน้าเสือเจ้าขึ้นเขาสู่เวียงไปว่าเฮียงเลยได้นี่มันเฮียงมามันเฮียงหลายปานใดความว่าเฮียงกันจังซี่เด้อให้เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาเพิ่นวางไว้มี 5,000 ประวัติศาสตร์บ่ 5,000 ปีเนาะแล้วบัดนี้2562ปีเลยเนาะจน63ปีแล้วนี่นะ62ปีมันเฮียงมาแล้วเพิ่นว่าเมื่อศาสนาพระเจ้าโคดมคอยเฮียงเมื่อใดจึงให้เห็นหน้าเสือเจ้าหันขึ้นเขาสู่เมืองให้คนลาวนี่นะกันเสือเจ้ากับลาวนี่เนาะขั้นว่าขึ้นมาแล้วให้เอาข้องกองเก่ามาโดยตรงมันพวกที่อยู่บนได้ก็สิกลับมาหมดนะพระนาสันให้หมดกับหมดเว้นเว้าง่ายซะนะเพิ่นเว้ากันสาบแช่งกันทั้งสั้นจริงหรือบ่จริงอันนี้เพิ่นก็เว้าในนิทานหรือว่าในประวัติศาสตร์ว่าอันนี้มาเล่าให้ฟังพ่อหอมปากหอมคอเล็กน้อยเนาะอันนี้ว่าจะได้เล็กนี้เออกะแม่นนั่นแหละสิ่งที่ว่าเฮาเบิ่งในย้อนในประวัติศาสตร์เจ้าอันที่โคตะบองนี่ก็คือว่าเล่ากับเป็นคนซื่อๆฐานในประวัติศาสตร์นั่นเพราะว่าในสมัยนั้นสร้างมันมหาศาลมันหลายเลยเนาะเออสร้างนะมันมามันเป็นหมู่บัดนี้ประชาชนปลูกอันน่ะเข้าปลูกอันน่ะเพิ่นทําสวนนั่นมันบ่ได้กินผู้สร้างมันบ่กินหมดนะบัดนี้จังว่าได้ว่าผู้ใดปราบสร้างได้ก็แม่นเป็นเจ้าของเวียงจันทน์หั่นเป็นผู้ประกาศว่าสิมอบอันน่ะให้เมียให้เป็นมอบเมืองมอบนั่นให้เจ้าโมเมนต์เราอยากได้โมเมนต์เราอยากได้เพิ่นยังมอบให้เราเพิ่นยังมอบให้เราเรียกว่าเจ้าเวียงจันทน์นี่เห็นฤทธิ์เดชของเรานั่นมันมหาศาลหลายขนาดเลยก็ย่านกลัวว่าเรานั่นจะยึดครองเวียงจันทน์น่ะก็เลยลอบขาเราทิ้งหั่นน่ะ
อนาคตข้างหน้าจะมาพิจารณาคือในประวัติศาสตร์นะแม่นบ่เอาเออเพิ่นจังว่ามีการประวัติศาสตร์มาคืออันสปปลาวเพิ่นอยู่เอาเจ้านายบ่ยอมเจ้าไปฆ่าตินนี่แหละก็ตําเนินมาก็ให้คุ้มดับคุ้มดีเจ้านับถือหยังต่อไปเพิ่นก็ยึดเอาเหมือนเจ้าก็เป็นในลักษณะนั้นแหละบัดนี้ว่าเขาผูกคือว่าเราถูกเป็นเมียเป็นลูกสาวกะพอกับมาจอบเอานะแนวคิดจากย้อนเขาน้อยนึงจากในประวัติศาสตร์กะมันคือคนเราทุกตอนเนาะกับบ่ต้องซับซ้อนกันเด้ออยากดอกมาเปลี่ยนบรรยากาศเล็กๆหน่อยพวกห้องปากห้องพ่อว่าอันนั้นน่ะให้ประเทศเวียงจันทน่ะน่ะสาบแซงว่าสร้างความหูแหลมลิ้นน่ะอันนี้น่ะท่านผู้นั่งเคยบอกมาก่อนในสมัยปีกัวขึ้นหลังหน่อยเนาะก็ย้อนว่าอันน่ะคําว่ามหิคําว่าเมียของเพิ่นนั่นน่ะเมียของมันทางชิโคนเจ้าชิโคนนั่นน่ะคราวก็คือสิบ่ได้ฮู้จักว่าพอสิมันใส่เลขกลตัวนี้สิว่ามันยั่วขาผัวว่าสิก็บ่ฮู้ก็บ่ฮู้แล้วก็บ่ฮู้นะก็บ่ฮู้บ่ฮู้แหละก็สิจะไปใส่ให้ลูกสาวนี่ไปสืบถามมันพอผัวเจ้าจะเห็นได้ไดว่าจะขาเราตายก็มีแต่ว่าเออบัดนี้เอจวานติจังจะไปถามบัดนี้ผู้นี้ก็ไปถามโดยที่ว่าบ่คือบ่ถามแบบว่าฮู้จักอีหยังแบบว่าคนสมัยกี้เนาะเพิ่นก็บ่ได้ถือว่าพอสิมีทั้งพ่อนี่นะทั้งพญาพ่อเลขคนแบบนั้นเนาะเออคือเลขคนแบบบ่ดีแบบนั้นน่ะนะว่าสิคือธรรมดาแล้วก็ถามธรรมดาแหละบางคั่นว่านี่เฮ็ดจังได๋จังสิตายคั่นเข้าขาพี่เอ้ยว่าซั่นนี่อ้ายเอ้ยอันทับอันชิโคตรก็เว้าความซื้อบาดนี่คนซื้อมานี่คั่นเขาป้องขาบ่เก่งกลัวแต่ฮู้เก่าน้องเอ้ยเพิ่นว่านอกจากนั้นกูเฒ่าก็บ่ตายแล้วว่าเพิ่นก็เป็นตัวนั้นแหละที่บัดนี้ฮู้เขาจะได้ล่ะเออก็ทั้งทวานพี่แล้วเนาะก็ทั้งทวานเพิ่นก็วางแผนบัดนี้ไกลพวกอันนี้ใส่เวทมนต์คนกระทาแล้วจะว่าเมืองเวียงเรื่องราวเฮานี่มันโอ้ยสังกรรมกระทำบาปมันบ่สิ้นสุดจักเทื่อเนาะให้จะได้แหละไปฮอดเช่นลูกเช่นล้านเช่นเล่นเช่นหลอดก็ยังได้รับอยู่อย่างไรสิมดลูกกันชีเอ้ยจังว่าเนี่ยมดมันเสียงศาสตร์นี่ก็ดีแล้วไปแล้วมันใกล้สิลมสิความเพราะว่าศาสนาพระเจ้าพระโครมข้อเงี้ยงเลยได้ผลเสียเลยได้นี่ข้อเงี้ยงแล้วนี่นะเงี้ยงมากเลยได้60กว่าปีแล้วมันสิว่าแม่นต้นนี่บ่หรือว่าต้นไหนก็ดีเนาะหรือว่ากันต้นนี่ก็ยังไข้แล้วว่าพอได้เห็นบ้านเห็นเมืองเพิ่นเห็นความเจริญรุ่งเรืองของประวัติศาสตร์บ้านเมืองของลาวเฮาก็ดีอันมันก็เงี้ยงมาได้ได้62ปีเด้เงี้ยงเมื่อใดจึงให้เห็นหน้าเสือเจ้าขึ้นเขาสู่เมืองเพิ่นคันว่าเพิ่นมาแล้วให้เอากล้องของเขามาตรงๆหั่นซุบสร้างก็สิออกมาคือเก่าเพิ่นว่าซั่นน่ะเพิ่นบอกในประวัติศาสตร์อันจริงหรือบ่จริงก็ฟังไปเนาะเราในพวกสวดานในอันนั้นน่ะเออจังสิแล้วกันหั่นน่ะคันซั่นก็บ่แล้วมันก็แม่นในเนาะบ้านเมืองเฮาก็ปรุงปุ๊บปรุงแม่นอยู่ซั่นเนาะคือๆมาหน่อยนึงบัดนี้เฮามาเบิ่งว่าคําว่าคนที่มีบุญมีกุศลเข้าไปน่ะว่าสร้างก็สิกลับเข้ามาคือเก่าข้าพเจ้าบ่หมายความว่าสร้างที่สร้างที่โคตรตะบองเอาไปอยู่ในป่าในดงสิลังเข้ามาข้าพเจ้าบ่เห็นแน่นั้นข้าพเจ้าเห็นว่าสร้างสามหัวนี่ไหนคนสร้างสามหัวก็สิเข้ามาผสมกบข้าพเจ้าเห็นในลักษณะก็เป็นพวกลูกหลานที่ทําความพม่านี่แหละสิกลับขึ้นไปแลกว่าเพราะว่าถ้าแม่นสร้างสามหัวนี่แล้วสิกลับขึ้นเมืองถ้าแม่นเว้าลึกไปได้ก็คนนี้มีสิทําอยู่แล้วเมื่อสร้างบ้านแปลงเมืองได้กูแม่นความหมายว่าความหมายเลือกเลยตัวสัตว์สร้างอยู่ในสร้างในป่าเลยครับมันจะบ่ขึ้นมันบ่มีแล้วสร้างในป่าบ่มีแล้วอันน่ะคือเคยเฮ็ดเกินน้ําเกินหยังมันก็หนีหมดแหละบ่มีมาอีกแหละก็คนดีมีศีลธรรมนั่นแหละก็ร่วมไปหมดนั่นแหละก็ดีจังเพียกพร้อมไปนะเพิ่นจังว่ายุคนี้เป็นยุคอันมันบ่เป็นยุคที่ว่าเพิ่นได้ส่งคนมาสร้างสาบานเมืองเขานี่มาถึงเมืองสวรรค์และบาดาลเพิ่นว่าเด้พระอินทร์ลงพรพวกนี้จริงเป็นตอนพระเจ้าตอนบุญผู้ศีลมากเกินนู้นเวียงจันทน์ในหงเสียงของกสิดังมุงๆก้องทั่วโลกาเพิ่นว่าอันเพิ่นเว้าเป็นกาบเป็นก้อนเป็นปริศนาหนาไว้อ่ะนะให้ผู้ฟังมวนก็ว่าเออมันมวนไปซื่อๆนะแต่ถามว่าแปลความหมายแล้วก็บ่ธรรมดานะเพิ่นเว้าปริศนาไว้ธรรมดาเพิ่นสิเว้าแปลหลายก็บ่ได้ต้องปกปิดไว้แด่คําว่าปริศนาเขาปกปิดไว้ได้ปกปิดไว้เพื่อให้คนมีปัญญาอนาคตมันอาจจะเป็นจริงเหมือนมันเออคนมีปัญญาขึ้นได้เพิ่นจังว่าคนลาวเฮาหั่นจังว่าจะว่าคือเฮาแปลเรื่อยๆอยู่เฮาก็เคยได้แปลอยู่ว่าลาวแปลว่าหยังหั่นน่ะพอได้เกิดมาเป็นคนลาวนั้นมันสิเป็นทํานองนั้นเพิ่นว่านะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องบนที่พื้นที่ที่ว่าเฮามาเกิดนี่มันบ่เป็นธรรมดานะ
ผู้ใดมาเกิดในเมืองอันนี้ก็ถือว่ามีบุญวาสนาสูงที่สุดเพราะว่าเป็นเมืองพระโพธิสัตว์เป็นเมืองพระพุทธเจ้าเพิ่นมาใช้ศาสตร์จะเอิ้นว่าเมืองสุวรรณภูมิเป็นภูมิสถานเป็นเขตแดนกันดารศักดิ์สิทธิ์แห่งสุภูพื้นนี่ได้ไหนก็ยังว่าเป็นเขตแดนกันดารศักดิ์สิทธิ์ก็แม่นนะบ่จักของเขตของควงของแขกของคงก็108ได้นี่ของขาคนหวานขาคนก็มีพวกคนก็มีเอาเมืองอื่นเขาสิบ่มีติเนี่ยก็ดีว่าเมืองเขานี่ก็ดีโธ่ท่านสารวัตรธรรมดาได้โอ้ยหวานพุ่งก็มีได้แต่คราวตะกี้ก็ดีเอาต่อไปเนาะอันนั้นๆต่อพระองค์ก็ได้พระเบาเรื่องปานนั้นพระญาสุริยวงศ์สาธมิกราชนี่เนาะแล้วก็พระองค์ได้ปกป้องพวกอัญญสิทธิ์ไปว่าให้สิทธินะให้แก่เฒ่าคุณนายบ้านให้สร้างสาวัดป่าอาหามตามศรัทธาที่เฮ็ดได้นี่เพิ่นบ่ห้ามเด้เฮ็ดโลดถ้าว่าเฮ็ดได้เท่าใดก็เฮ็ดได้นะให้สร้างทำบุญทำทานนะสร้างวัดสร้างว่าพระองค์มีชื่อปรากฏมียศลือชาได้บัดนี้ไปทั่วทุกทั่วประเทศตลอดประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงในรัชกาลของพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชมีนักศาสนาและเป็นทูตการค้าชื่อว่าชาวซาฮอรันดากับคณะประเทศเนเธอร์แลนด์นะชื่อว่าวันวุสท็อปเป็นหัวหน้าถูกแต่งตั้งมาจากกรุงเนเธอร์แลนด์คือสิแม่นในเกาะเนาะกรุงเนเธอร์แลนด์นี่เนาะมันในเกาะเด้เนาะมันอยู่ในเกาะในระหว่างอันนี้บ่ว่างอันออสเตรเลียนี่บ่เรียกว่าอันทําน้องนี่บ่กรุงจักเด้อตัวนี้บ่ข้าพเจ้าบ่ฮู้จักเด้อกรุงเนเธอร์แลนด์นี่ให้เป็นนั่นทูตชัตวะเมตีนี่ทางการค้าขายระหว่างกรุงนั้นสร้างกับเนเธอร์แลนด์คณะทูตฮอลแลนด์บ่เนเธอร์แลนด์มันอยู่พี่ใช่ยุโรปพี่เด้ยุโรปเนเธอร์แลนด์น่ะโอ้ยุโรปเนาะยุโรปพี่กาซิแมนฮะคาสกาแลนด์แม่นบ่อยู่แล้วอยู่เปลี่ยนเนาะยาสแมนน่ะจ้ะยาเนเธอร์แลนด์ใกล้ใกล้เนาะใกล้ขนาดเนาะเพราะว่าในสมัยนั้นพวกเขาพวกนี้เขาเก่งแล้วเขาฆ่าอันนั้นในสมัยนั้นกับกาแมนเพราะว่ามันเฮาเบิ่งในเทรดเราคือว่าในบรรยากาศการฆ่าในทั่วโลกนะส่วนหลายในสมัยนั้นฮะโอ้ขอโทษเต็มแจ้งเออนี่เพิ่นมาจากนิวเธอร์แลนด์นี่คือว่าเพิ่นได้พึกแต่งตั้งนี่ให้เป็นหัวหน้านี่มานี่มันในนามที่ว่าทูตการค้าเนาะการค้าขายระหว่างกรุงลันสางกับเนเธอร์แลนด์คณะทูตฮอลันดานี่เขามาถึงวันจันทร์เมื่อปีคศ1641พศนี่2184คันชิไลแต่หันมานี่ก็เป็น378ปีเนาะจากวันนั้นถึงวันนี้อ่ะต่อที่นี้จะได้นำเอาบันทึกของทูตฮอลันดาวันรุสท็อปได้กล่าวถึงเวียงจันทน์ที่หุ่งเฮืองสมัยพระเจ้าธรรมิกราชสุริยะวงศาธรรมิกราชเป็นหลานของพระเจ้าสยะเศรษฐาธิราชและก็เป็นลูกชายของเจ้าโนแก้วได้เนี่ยนี่ก็เป็นได้ค้นคว้ามาจากหนังสือของอาจารย์นันมหาศิลาวิลงที่ว่าเป็นนักปราชญ์และสมณิตของลาวเนาะเพิ่นได้เขียนได้เป็นได้เขียนไว้แต่สมัยเมืองลาวว่าท่านได้เป็นคอมมิวนิสต์ในบทบันทึกของท่านวันรุสท็อปเป็นความลาวเฮาว่าดังนี้ข้าพเจ้าวันรุสท็อปข้าพเจ้าวันรุสท็อปได้ออกจากเมืองหลวงของเขมรเมื่อวันที่20ซูเย่นี่เดือนนึงเดือน2บ่ภาษาฝรั่งน่ะและคศ.คริสต์ศักราช1641ขึ้นมาถึงเขามาถึงเวียงจันทน์นี่เมื่อวันที่14นกศ.ศักราช1641พอถึงต้นเสาร์วันที่16นกศ.คริสต์ศักราช1641ที่สำนักพระสวังเพิ่นได้ทรงสร้างมหับเอามีอยู่หลายตัวเพื่อหับเอาสารของฐานนายพลวันดีอาแมนวันดีอาแมนนี่เป็นว่าสารนั่นเมื่อหับแล้วนี่เพิ่น
เพิ่นเอามาใส่ในอูบคําแล้วก็เอาขึ้นไปไว้ถึงหลังศาลไปไว้ถึงหลังศาลแล้วก็ให้ศาลนี่ตัวนั้นย่างออกหน้าก่อนพวกข้าพเจ้าได้ขี่ศาลคนละตัวพุ่นน่ะก็ไอ้พระราชวังไปอยู่สองฝากขางมีกองทหารยืนอยู่เป็นแถวเมื่อผ่านมาถึงด่านหลังของพระสวังได้เห็นกำแพงอ้อมพระสวังสูงประมาณสัวคนหนึ่งเมื่อเบิ่งอยู่ทางหลังสร้างเรียบตีนกำแพงนั้นมีคลองใหญ่ที่เต็มไปด้วยน้ำทิพน้ำและผักตบและปูปลาจากกำแพงนั้นไปประมาณ250เมตรก็ไปถึงที่จัดใบเป็นบอนประทับของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งจะค่อยถ่าหับเอาสารพวกเฮาลงจากหลังสร้างเข้าไปพักเช่าอยู่บนหนึ่งซึ่งจัดใบและสำหรับพวกเฮาก็มีผามของบรรดาเจ้านายทั้งหลายมาค่อยถ่าเข้าเผาอยู่คือกันและก็มีบอนพักทหารบอนพักสร้างติดกันเสียงสร้างเสียงหมาเสียงคนดังเป็นเนืองนั่นอึกทึกคือกองเสียงสร้างเสียงหมาเสียงคนดังฟดฉะนั้นข้าพเจ้าพากันรอคอยอยู่ชั่วโมงหนึ่งพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชก็เสด็จมาโดยประทับนั่งถึงหลังศาลพระที่นั่งผ่านมาทางหน้าผามของพวกเฮาผ่านไปพวกข้าพเจ้าก็ทำความเคารพเคลื่อนกับเจ้านายทั้งหลายโดยนั่งคุกเข่าลงปิ่นหน้าใส่ทางเสด็จพระราชดำเนินบึงพระองค์คงมีอายุหน่อยประมาณ23ปีว่าซั่นนี่อยู่ทางหน้าสร้างพระที่นั่งนั้นมีกองทหารประมาณ300คนคนที่ถือปืนนั้นออกหน้าก่อนทั้งขังใส่พระที่นั่งนั้นก็มีสร้างอีกหลายโตบรรทุกเสื้อพระองค์และพวกแม่ทัพนายกองทัดนั้นมาก็แม่นพวกดนตรีเสพต่อพวกดนตรีก็มีกองทหารอีกประมาณ 2-300 คนอยู่กันเป็นหมวดเป็นหมู่ทัดจากกองทหารมีขบวนสร้างอีก16ตัวบรรทุกมเหสีของพระองค์4นางพร้อมด้วยสนมนางวังเสด็จขี่สร้างมาเมื่อขบวนเสด็จมาหมดแล้วพวกข้าพเจ้าก็กลับคืนมาบนพักเศร้าบ่ดลปานใดสำนักพระสวังก็ทรงผ้าใหญ่ผ้าใหญ่นี่เป็นพระเขานะมา8ผ้าในนั้นก็มีเครื่องกินอยู่ครบบริบูรณ์8ผ้าก็แสดงว่าผู้ที่มาอันผู้ตั้งนาคณะอันทุกนั้นมัน8ท่านนะมานะ8ท่าน8คนสิเป็น8ท่านเป็นจังหวะเพิ่นความอันนี้มันเรื่องเป็นเกี่ยวกับเรื่องขีดข้องประเพณีหรือว่าของลาวเฮาแต่สมัยก่อนการต้อนรับก็คือเขาจัดได้ที่นั่นคือในหิดได้ของเหมือนกันเนาะแม่นบ่ของลาวเฮาก็แม่นเลยท่านบุญนางถ้าเฮาเบิ่งนี่ในสมัยของเพิ่นถึงว่าเฮาอันนี้ก็เราได้ความจริงและจากใจจริงของในประวัติศาสตร์ที่เฮาเห็นน่ะที่ว่าคือว่าอายุประมาณว่า23ปีนี่มีแนวคิดแบบลักษณะแบบการทูตน่ะบ่แม่นคนธรรมดาเด้ก็บ่แล้วคำว่าเฮา23ปีย่าจันทีอายุ23ปีคือเพิ่นบ่นี่ผู้ข่าวบ่ได้คิดแบบนั้นนะบ่มีเลยบ่มีเป็นไปบ่ได้เพิ่นก็คําเรียนมาแล้วกับภาษาอันก็มีคนแปลให้แล้วอันตามนั้นน่ะเพราะว่าทูตตามประเทศทูตกันค่าเนาะมันก็จะมาสัมพันธ์ธรรมติมันก็เรื่องภาษาเรื่องนั้นเพิ่นก็มีคนแปลคนนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นยังเยาว์อยู่เพิ่นก็ยังมีจิตใจสามสาพัฒนาประเทศแต่แต่งตั้งแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันก็มีที่ปรึกษามีนั่นแหละไปนำมันก็บ่แม่นหัวคิดเพิ่นผู้เดียวการปกครองประเทศมันก็ต้องขึ้นนำผู้อาวุโสมันก็ผ่านอุปสรรคมาแล้วก็มีการแนะนำบ่แม่นว่าเจ้าเป็นดินที่เอาบังคับใส่ไปโลดมันเป็นไปบ่ได้เพิ่นก็ยังพะเยาอยู่แล้วก็ก็สิมีผู้แนะนำความดีอันแล้วแต่พอเพิ่นก็สร้างสอนมาเป็นคนดีมาอยู่แล้วเพิ่นก็ติดตามมาประวัติของพ่อเนาะมันก็สิเป็นทํานองนั้นครับเยาว์เจ้าถ้าเฮาเบิ่งในความศิวิไลเห็นน่ะว่าอันนั้นที่ในบันทึกน่ะในใน
จีว่าในประวัติศาสตร์ถ้าว่าในครั้งหนึ่งนะในประวัติศาสตร์มันก็มีหลายยกหลายสมัยเนาะที่ว่ามีความเจริญรุ่งเรืองกันนะอันนี้มันก็ครับที่ว่ากระไม้ครับจะบอก400ปีก็ยังกระไม้นะ400กว่าปีก็ว่าถ้าเฮาเบิ่งไปในลักษณะนะว่าถ้าจะเว้าเลยมันในการทูตเนี่ยมันในการค้าขายในการพัวพันกันน่ะมันก็มีการเกิดขึ้นขยายพกปะกับคนต่างประเทศเนี่ยกะบ่ธรรมดานะหยกนั่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงหั่นนะบ่ธรรมดาแหละบ่ธรรมดาธรรมดาได้ถ้าเฮาคิดว่าเฮาด้านนึงประเทศลาวนั้นกับมันเป็นประเทศอยู่ในแลนด์ล็อกเนาะเพื่อเขาเจ้าสิเข้ามาถึงพวกเฮามันก็ใส่เวลาหั่นนะมีความลําบากซั่นซะมันก็สิใช้เวลาหลายเดือนนั่นแล้วก็สิมาฮอดเพิ่นต้องขี่เรือมาสมัยนั้นต้องมีเป็นเอาเรือเนี่ยกับแบบเดียวกับอันนั้นโมปาวีนี่เข้ามา1870 something เนี่ยนะครับเจ้าจือพวิชอันน่ะฝรั่งที่มาเป็นนักการค้ามาสำรวจกวดกายในประเทศลาวก่อนเขาจะยึดครองอำนาจอยู่ในสามแหลมอินโดจีนเขาก็มาทางเขมรก่อนนั่นว่ะอันนี้ก็คือเดียวเนี่ยเขาก็มาทางเขมรก่อนมาทางทะเลเนี่ยเขมรกับว่าโอ้ติดต่อเขาก็มีสายของเขาน่ะโอ้พัวพันกันมากนะแต่ทั้งไปไหนก็ตามข้าพเจ้าคิดว่าอันนี้ในถ้าว่าความชีวิไลความเจริญในสมัยนั้นมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าในการหับตอนในการอันน่ะให้เกียรติคนต่างดาวท่าต่างแดนนั่นน่ะกับแบบเดียวคนลาวเฮาพ่อแม่เฮาสอนนั่นน่ะครับอยู่บ้านนอกรุ่นสมัยข้าพเจ้าเป็นเด็กน้อยอยู่ในประเทศลาวสมัยตะกี้น่ะแต่บ้านเฮาน่ะเฮาย่างคนย่างกายเฮานั่งกินข้าวน้ําแรงน้ําเทียนน้ําเพนบ่โอ้ยมาเด้อกินข้าวเด้อเห็นบ่เอออันนี้แหละเป็นประเภทนิสะของเฮาเป็นนี่จบงามที่สุดเลยเออแล้วบัดนี้คําว่ารถเขาเจ้าตายนะในหงทนทางนะมันบ่มีโรงแรมในบ้านเฮาเนาะอ้าวเนาะเออบางก็มีศาลาเนาะบ่มีได้มีคําแต่ก็มีอ่างน้ําบางบอนส่วนหลายหั่นน่ะมีได้นะแต่บัดนี้เขาเจ้ามาเคาะประตูหรือว่ามาเฮาเกือไก่เกือหมูในบ้านน่ะโอ้ยอันน่ะร้านเลยว่าซั่นแม่เจ้าอยู่ไสพ่อเจ้าอยู่ไสตัวอย่างนั้นสมัยนั้นน่ะเจ้าถามว่าโอ้อยู่หั่นอยู่นี่เฮาก็บอกแม่บอกยังพ่อยังน่ะวันนี้เขามาถามโอ้รถข่อยตายเด้อว่าซั่นอยู่ในกลางทางนี่มันคําได้เมื่อบ่ได้ขออันขอพักขอนอนในบ้านได้บ่น่ะโอ้บ่เป็นหยังเด้อว่าซั่นหากินหาน้ําหาข้าวกินข้าวกินน้ําได้บ่หั่นน่ะนั่นแหละจัดข้าวจัดหยังให้คู่น้ําคู่ใหญ่ให้พุ่นเด้อไปอาบอยู่นั่นผ้าแพเด้อนั่นน่ะเขาเจ้าเฮ็ดได้นั่นในบ้านเฮาแม่นบ่เอาจังซี่อันน่ะแปลนั่นแหละหมายแต่ก่อนครับไปจัดบ่นอนให้ความเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันครอบเพื่อโอ้อมมารีนี่แต่ข้าวสมัยก่อนบ่ธรรมดาล่ะจิตใจเพื่อแพรอมมารีนี่โอ้ยหายากหลายแต่ว่าคันมาใส่สมัยนี่โอ้ยไกลกันคือฝ่ากับดินเนาะเอาอันนี้อันนั้นกับพอมาถึงเวลา4 โมงบัดนี้ว่า4 โมงแลงแล้วว่าพวกข้าพเจ้านี่ก็ได้รับคําเชิญให้พวกข้าพเจ้านี่เข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินลานสร้างนี่พวกข้าพเจ้าอันใดออกจากผามผักเซาแต่เดินผ่านเดินใหญ่เดินนึงพอไปถึงกำแพงอันนั้นที่จะเจาะไปเห็นกำแพงอันนั้นอันนึงที่เขาเจาะปองไว้นี่สำหรับคือสิมันยิงปืนและข่ายคือกำแพงอันกุมารีนที่อ้อมพระธาตุพระธาตุที่เป็นพระธาตุหลวงนี่แหละเพราะว่าเขาจะว่าพระธาตุเนาะอยู่ทางเดินของกำแพงนี้มีธาตุใหญ่ลูกหนึ่งสูงสง่างามถึงจอมธาตุโอบด้วยค้ำและมีแกะสลักหูบลิงลายจบงามตามคนชาวเวียงจันทน์ว่าค่ำในนักใดเก้าหาเทียบใส่ตาสังการอันนั้นอันติดดำนักของสกุลนี่มีอยู่หาห้อย40กิโลกรัมบ่เป็นธรรมดาได้ค่ำอยู่ถึงยอดพระธาตุอันไหนเพิ่นดอกนี่นะและบัดนี้คนลาวทุกคนนี่ที่มาในที่นี้เพิ่นน่ะต้องมีธูปเทียนบูชาทุกคนเมื่อข้าพเจ้านั่งอยู่ในเขตที่นั้นคราวนึงเจ้าพนักงานก็นำเอาเครื่องบรรณาการของพวกข้าพเจ้าเข้ามาทางอีกประตูหนึ่งและวางไว้ทางอันนั้นก้างศาสตร์ที่ปูไว้กลางเดินใกล้ออกไปจากบอนพระเจ้าแผ่นดินประทับอยู่ประมาณ16ก้าวบาทยางต่อจากนั้นพวกข้าพเจ้าก็ได้รับทูปเทียนจากเจ้าหน้าที่
เห็นเสนาบดีต่างประเทศคือสิแม่นก็สิแม่นรัฐมนตรีเนาะกระทรวงต่างประเทศนี่น่ะได้มาเตือนพวกข้าพเจ้าก่อนว่าการเข้าเผาพระเจ้าแผ่นดินนี่ต้องได้ถือถูกเทียนเข้าเผาพวกข้าพเจ้าก็ถือถูกเทียนประนมมือย่างอ้อมพระธาตุแล้วพวกข้าพเจ้าก็มาถึงผามใส่น้อยๆหลังหนึ่งคงจะแม่นห้อไหวทางด่านตะเวนตกตะเวนออกซึ่งมีทหารและเสือพระวงศ์เสนาผู้ใหญ่อยู่ในที่นั้นด้วยพวกข้าพเจ้านั่งลงคุเข่าทางด้านหลังเครื่องบรรณาบรรณาการและก็พากันหมอบลงถวายบังคมถึง3ครั้งต่อจากนั้นก็แมนพญาเทพอลงการคือว่าเป็นเทียบกับรัฐมนตรีต่างประเทศนี่แหละก็เข้ามาอ่านสารนะกสิเมนในฉะนั้นเขาจะเป็นใส่ภาษากันเป็นภาษาฝรั่งนะเนาะเป็นภาษากลางเด้ของพวกของพระเจ้ากรุงเนเธอร์แลนด์ซึ่งท่านนายพลดีอาเมนนี่เป็นผู้ตั้งมาได้หับพระสงฆ์การจัดเตรียมเอกสารและเครื่องบรรณาการต่างๆส่งให้ท่านวันรุสท็อปนี่และคณะนี่เจ็ดท่านนำมาถวายหลังจากนั้นพวกมหาเล็กก็ถับเทียนในมือของพวกข้าพเจ้าถูกเชิญให้ยับเข้าไปไกลๆพระเจ้าแผ่นดินประมาณ 3-4 บาทเก่าแล้วพวกข้าพเจ้าก็พากันนั่งคุกเข่าลงพระเจ้าสุริยะวงศาได้ให้ยับเข้าไปไกลๆอีกพระองค์จึงหับสั่งถามข่าวข้าวทุกๆที่เดินทางมาและถามข่าวถึงเจ้าเนเธอร์แลนด์โดยมีพญาเทเวศนี่เป็นลามแปรในสมัยเฮาตะกี้ก็บ่แม่นธรรมดาเนาะเพิ่นก็มีผู้อันนี้อยู่ได้แล้วก็ดีและจากคำตัดของพระเจ้าสุริยะวงศาคำตัดคือความเว้าของคนนั้นน่ะสุริยะวงศาทำมีกระดาษว่าท่านในพ้นอยู่สบายดีบ่เฮาพระองค์ทรงดีพระทัยเป็นอย่างยิ่งในการที่พวกท่านมาเยี่ยมยามครั้งนี้ถึงว่าอันนั้นถึงว่าประเทศของพวกท่านนี่อยู่ใกล้กับนครเวียงจันทน์นั่นก็ตามเฮาก็มีประสงค์อยากจะมีทูตออกไปเจริญสัมพันธไมตรีกับเจ้ากรุงเนเธอร์แลนด์กับท่านนายพลขอให้ทำการติดต่อกันด้วยสันมิตรด้วยเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันแหละพระองค์ขอพระทัยขณะทูตการค้าและขอพระทัยอย่างล้นเหลือต่อเจ้ากรุงเนเธอร์แลนด์และท่านนายพลฉะนั้นจึงขอฝากความขอบใจเป็นอย่างสูงให้ท่านวันสมุทรท็อปนำคำนี้ไปกราบทูลพระเจ้ากรุงเนเธอร์แลนด์และท่านนายพลวันดีอาเมนด้วยต่อจากนั้นท่านพญาเทเวศก็ได้บอกพวกข้าพเจ้าว่าสมเด็จพระเจ้าชีวิตทรงอนุญาตให้พวกข้าพเจ้านี่ลาไปจากที่เขาเผาได้ตอนพวกข้าพเจ้ากราบทูลลาพระองค์ก็ทรงพระราชทานของขวัญให้พวกข้าพเจ้าทุกๆคนพวกข้าพเจ้าก็ถือหับเชิญอีกให้ไปชมการแข่งขันกีฬาหลายอย่างนี่ตีขี้มวยฟันดาบแท่งหอกแท่งตาและตีขี้และก็กีฬาอื่นๆและก็ถูกเชิญไปเบิ่งไหลเรือไฟในลำแม่น้ำของซีเมนต้นนั้นคือซีเมนต้นออกพรรษาหรือว่าสิฮอดบุญพระทาหลวงเนาะเข้านั่นนะหลวงแล้วก็อัพพร้อมเป็นต้นเพิ่นมาจามนะต้นนั้นท่านทูตเพิ่นมานะนะแล้วก็ย่ำแรงแล้วย่ำเข่าขึ้นเหล่านะบางเฮามันเป็นย่ำเข่าขึ้นเหล่าบอกซิแมนในเดือน12หรือว่าเดือน2เดือน1นี่แหละย่ำเข่าขึ้นเหล่าแม่นแหละย่ำปัจจุบันนี่แหละออกพรรษาแล้วก็บุญทรงเฮือแล้วก็บุญท่านหลวงกับอันนั้นขออธิบายตื่มอีกอ่ะลูกจะชี้ครับก็เข้าใจท่านผู้นั่งอันนี้ครับทูตสัมพันธ์พระไมตรีเพื่อนมากับมาเยี่ยมยามเนาะมันกับเวลานั้นก็ซื้อไม่นั่นบุญท่านหลวงเลยแล้วพอดีเพื่อนก็มาท่านเพื่อนก็เชิญไปบุญไปท่านหลวงไปยังเพื่อนก็ไปเชิญพบอยู่หันอันนี้เพื่อนก็ทำพิธีแห่ธาตุแห่ยังเพื่อนก็นั่งแห่น้ำกันแล้วก็มานั่งอยู่แล้วก็หลังจากนั้นแล้วเพิ่นก็นัดพบว่าเจ้าชีวิตเพิ่นก็นัดพบพวกสถานทูตการค้านิวซีแลนด์เพิ่นไป
ไปพบอยู่มันเป็นเฮือนนอกเฮือนที่พักข้าเจ้าเวลาอยู่ท่านหลวงนะเฮือนอันห้องพักห้องยังของเจ้าชีวิตอยู่ท่านหลวงนั่นมันก็เป็นห้องเพิ่นพิเศษแล้วก็เพิ่นนัดพวกแขกอยู่นั่นก็มันสิเป็นทํานองนั้นครับอย่าว่าหลังจากนั้นแล้วก็เพิ่นก็มอบของขวัญมอบหยังให้แล้วก็ความเว้าความว่าของเจ้าชีวิตองค์นี้ก็เพิ่นก็ให้ความมั่นสัญญาแล้วก็ให้ความขอบอกขอบใจท่านทูตท่านนั้นก็ทูตกันค่าเพิ่นมาติดต่อกันแต่ด้วยเป็นด้วยดีแล้วเพิ่นก็ขอบอกขอบใจทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอันนี้ก็ว่าขนาดว่าคนนุ่มน้อยขนาดนั้นเพิ่นก็ยังว่าสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศนี่เพิ่นก็ยังมีความสามารถความนั่นว่าแล้วนั่นแต่ว่าสมัยนี้คนสมัยนี้อาจจะเป็นไปบ่ได้เนาะอายุ23ปีนี่มันหายากได้สิเว้าได้แนวนั้นบ่ได้แล้วสมัยนี้คือสิยากอยู่เอาให้เลยต่อเจ้าข้าพเจ้าเห็นที่ว่าในสมัยนั้นนะข้าพเจ้าว่าเติบใหญ่ขยายตัวทั้งด้านพัฒนาและก็เห็นว่าการเห็นความสำคัญนะว่าการพัวพันต่างประเทศนี่มีเห็นความสำคัญหลายหันนะแต่ว่าการสัมพันธ์ไมตรีถึงว่าประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ห่างไกลจากประเทศลาวก็จริงเพิ่นก็ยังบอกว่าแต่เพิ่นเพิ่นกับเจ้าสุริยะองศากับพญายามสร้างสัมพันธ์ไมตรีเพื่อว่าแลกเปลี่ยนทางด้านการทูตการค้ามันยังหันนะอันนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าจะเป็นแบบว่าบาทก้าวหนึ่งของจากสมัยโบราณเขาไปสู่ระบบใหม่ฮะนะแนวคิดใหม่ฮะนะข้าพเจ้าเห็นในลักษณะนั้นก็ถือว่าหัวก็อายุ23ปีนี่ก็แม้นเขาว่าด้านหนึ่งว่ามีอลาคานี่แอดไวเซอร์มีผู้นำอันนั้นนะผู้แนะนำฮะนะแต่ว่าเพิ่นเองฮะนะเพิ่นต้องจะตัดสินใจเลยก็แม่นแท้บอกแม่นบอกเอาก็แม่นเพิ่นต้องได้ตัดสินใจแต่ว่าคำว่าไว้อายุ23ปีนี่มีแนวคิดแบบ well mature นะมันแบบว่ามันเป็นคนผู้ใหญ่แล้วหันนะกับธรรมดาแนวคิดนี่ก็ได้ก็ถือว่าก็แบบว่านะสุภาษิตลาวก็ว่าโกกหมักตองมันบ่ล้นไกลโกกกันก็แบบพ่อเฒ่าเพิ่นนั่นแหละเจ้าใช่เศรษฐาธิราชนะพ่อทวดโดยทวดพ่อทวดเฒ่าทวดเพิ่นเออไม้ละคองราชนะอันนี้มันก็โตมาสมัยล้านก็ทำพิธีลักษณะคล้ายเคียงกันหั่นนะแต่ว่าอยู่ในระบบการใหม่เนาะอันนี้ก็ข้าพเจ้าก็ถือว่าแนวคิดของเพิ่นน่ะในทิศทางหรือว่าในเรื่องอันน่ะประเพณีของหีดของประเพณีของคนลาวแสดงให้ชาวโลกเห็นก็ที่ข้าเจ้าเขียนก็เห็นความจบความงามความเป็นระเบียบเนาะเขาจะเขียนไว้เนาะว่ามันเป็นเขาจะเขียนไว้เป็นธรรมดาเลยอันนี้เป็นการดีเลยจะห้องมาเบิ่งในการดีเพิ่นไปว่าทานถูดของต่างประเทศที่อยู่ใกล้แสนไกลขนาดเพิ่นมาเห็นความสำคัญของประเทศลาวมีหีดข้องมีจบอันงามนั่นน่ะนะดังคือเขาบอกว่าคุณบุรมผู้ที่สองแต่เข่าเท่าเก่าของบุรมมันนะอันนี้เป็นผู้ที่สองแต่เข่าเท่าเก่าของบุรมปณิหิต14ข้องปฐมพงมเพิ่งพระตั้งจังหวัดสองในรัชกาลปณิสองพญาปณิเพิ่นได้แต่งตั้งหีดอีแต่คล้องไว้นี่เพิ่นเขียนไว้ให้ลูกให้หลานเฮานี่บ่แม่นธรรมดาเด้นี่ของดีขนาดอันนี้ของดีทั้งเออนี่นะจังหวัดจนว่าทานทูตต่างประเทศเพิ่นได้บันทึกไว้มันก็บ่แม่นธรรมดาเด้อืมเห็นความงามความที่น่าเลื่อมใสเว้าง่ายใช่เนาะน่าศรัทธาถ้าเลื่อมใสและทานบันบุสท็อปนี่ได้บันทึกเอาไว้พระเจ้าแผ่นดินได้เสด็จมาถึงหลังซากเผือกตัวใหญ่สูงถึงเก่าศอกเพิ่นมามีสง่าราศีลักษณะเคียมคมไปทอดพระเนตรการไหลเรือไฟพร้อมหน่วยมเหสีสนมนางวังและเสื้อพระวงศ์ผามพวกข้าพเจ้าอยู่ติดกับอันผามไส้ที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินบ่หึงทอป้อทอใดพิธีการไหลเรือไฟก็เริ่มขึ้นในลำแม่น้ำของเรือไฟหลายลำหุงขับแม่น้ำของพอเรือไฟทุกลำลวงลงมานักแสดงก็ขึ้นหานสูงปุ๊กขึ้นด้วยไม้ไผ่ชีเสาขาดต่อกันขึ้นไปสูงพอสมควรมีผู้ชายมีผู้ชาย
นักแสดง4คนขึ้นไปถึงหาดโดดลงมาต่อๆกันด้วยการแสดงพลิกแพงหมุนตัวเหมือนลูกค้างพุ่นว่าแต่กว่าจะลงถึงน้ำของนับพลิกนับปีนบ่ได้อันน่ะผ้าให้ผู้เบิ่งผู้ส้มนี่ตบมือมวนซืนเวลามืดแล้วก็ยังแลเห็นเหือไฟ200ลำลวงลงมามีการประดับประดาธูปเทียนไต่หุงเหมือนดังไฟใหม่แม่น้ำของหรือว่าแต่เหือไฟจำนวนนั้นมีอยู่3ลำเฮ็ดเป็นหุบถาดสี่เหลี่ยมคือถาดใหญ่บอนที่พวกข้าพเจ้าเคยไปไหวนี่ก็เป็นประธานหลวงเนาะเหือไฟ3ลำเฮ็ดคือถาดสูงประมาณ10วาความสูงเหมือนเฮ็ด10วาไหลลงมาเบิ่งไหลลงมาเบิ่งคักแล้วมันเพิ่นเอาเหือไฟเห็นหลายลำต่อกันจึงเอาหูบถาดนั่นน่ะเอาหุ่นถาดนั่นใส่ได้เพิ่นไต่ไฟอยู่ถึงจอมถาดหุ่งสง่างามเมื่อขบวนเหือไฟไหลลงไปกลายไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงขบวนแห่พระเจ้าแผ่นดินก็แห่เสด็จกลับคืนพระราชวังพร้อมด้วยอันนั้นปริวารบรรณาจารย์นั้นข้าวสมัยแต่ข้าวกี่หันพระเจ้าสวิตเพิ่นไปชมการแสดงต่างๆเนาะว่าเป็นธรรมดาแล้วแล้วก็นำทานทุกทีมาบ่เคยอยู่ใกล้อยู่ฝากฝ่าเนื้อแผ่นดินมาซะมาเบิ่งแสดงการจารีตฮีดคล้องประเพณีคําว่าจารีตฮีดคล้องประเพณีแปลว่าเป็นภาษาอันลาวเดิมเนาะภาษาสันสันสกฤตนะจารีตแปลว่าฮีดคล้องแปลสิ่งที่ทําเคยทํามาแล้วนะมันดีนะหลายรุ่นหลายยุคหลายสมัยนะเพิ่นจังว่าจารีตฮีดคล้องประเพณีนะสิ่งที่ทํามามันดีจนว่าคนแล้วคันมาเทียบใจสมัยพญาคุณบรมมันก็อ้าวพันกว่าปีเนาะเพิ่นแต่งมา22อ่ะนะ64เออแล้วจะว่าข้าวสมัยแต่เก่ากี่พระเจ้าแผ่นดินเพิ่นก็คือพระเจ้าอันนั้นสุริยะวงศานี่นะถ้ามีกระดาษนี่แม้เขาว่าเพิ่นยังหนุ่มยังน้อยอยู่ก็ตาก็จริงแต่ว่าความคิดของเพิ่นเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าที่เป็นผู้เจ้าแผ่นดินหรือว่าเป็นผู้นำหรือว่าเป็นประธานาธิบดีหรือที่เป็นนายกก็ตามเพิ่นต้องความคิดของเพิ่นครึ่งนึงมันบ่ทันอีกมันบ่รู้จักเออแม่นแล้วความคิดของอีกสมาธิคณะนําไปมันครึ่งนึงเพิ่นสามารถตัดสินมันเกิดกับคนน่ะนะเออบางครั้งให้บ่เจ้าชีวิตหรือว่าคณะนําหรือว่านายกรัฐมนตรีตัดสินใจผิดน่ะมันขอโทษขอโทษแบ่งกันคนละครึ่งหนาเพิ่นจังหาคนเก่งมาเป็นหั่นบ่สิว่าหาเวลาเฮาแล้วมันฮอดเวลาเฮาเลยเด้นี่ฮะมันฮอดเวลาเลยเอาสรุปซะเออผู้ดีสรุปก่อนนะผู้ดีหน่อยเออจะว่าอันผู้ดีแล้วนี่ก็มาฮอดมันใกล้เวลาของเฮาแล้วเนาะจะว่าอย่างว่ายังนิดๆหน่อยๆเนาะคือว่าหลักฐานการยืนยันบาเรื่องกันได้แซ่นแต่หงเฮืองแต่อดีตที่เขายังมีบันทึกของชาวต่างประเทศคือราชทูตการค้าของชาวเนเธอร์แลนด์วันสวุทท็อปได้บันทึกไว้ขอให้ทานผู้รับชมรับฟังเนาะนึกถึงสภาพการอันนั้นนครเวียงจันทน์สมัยก่อนในอดีตและก็ความเจริญของเฮาในในการนั้นที่ในสมัยของเจ้าสุริยะวงศาพระองค์คงราชอยู่นานถึง57ปีเป็นกษัตริย์สวรรคตนะในกะเวลาเฮาก็พอดีนอกก็ดีก็ขอพักผ่อนไว้ในสัปดาห์นี้และก็สัปดาห์หน้าก็เฮาก็ยังมาลบมาต่อกันใหม่เท่าที่พวกเฮาพอที่จะหามาได้หรือค้นคว้ามาได้ถึงว่าบ่ครบบ่ถ้วนคือว่าหั่นน่ะเนาะบ่ละเอียดก็ถึงว่าเป็นห้องห้อยเป็นอันนี้ให้ท่านผู้รับชมมาฟังทั้งอยู่ทั้งในประเทศนอกประเทศหรือทั่วทุกมุมโลกว่าลาวเฮาหั่นมีมาแนวใดนะให้ฮับผู้แล้วครับผู้ไว้ได้สืบสาวเล่าเรื่องติดตามแล้วก็ทิศนาก็ขอพบกันใหม่ก็ดีขออวยใส่ให้พรทุกๆท่านเนาะกาอันนั้นประชาชนไทยลาวเฮาทั้งในประเทศและนอกประเทศจงมีความสุขความเจริญสุขกายสบายใจและก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและขณะที่มาเฮาทุกคนก็ขอให้อยู่ดีมีแรงนอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบใจอ่ะขอบใจท่านบุญอ่างอันนี้ก็ขอบใจท่านบุญอ่างที่ว่านํารายการนี้มาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังเป็นประวัติศาสตร์เนาะก็ขอบใจท่านผู้ฟังทั้งหลายและก็อาตีพี่น้องทุกๆคนคนลาวเฮาเนี่ยอยู่ใส่กับลาวคือกันกับเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะอันนี้ก็อยากขอฝากความคักความแพงและก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความสบายและก็ประสบ
ภัสจากโรคภัยไข้เจ็บและใครอยู่ดีไม่แห้งเนาะเอาขอบขอบใจท่านขอบใจขอบใจเช่นเดียวกันเนาะเอาเนาะกับทีมงานแต่ขอขอบมอบขอบใจทางผู้ส้มที่มีเกียรติที่ติดตามรายการของสืบทอดนักศึกษาวัฒนธรรมของอันพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวที่จากสหรัฐอเมริกาที่ส่งกระจายเสียงออกจากนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาอันนี้ข้าพเจ้าก็เห็นว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะยังยืนให้เฮาเห็นว่าที่ไปที่มาของบรรพบุรุษที่สร้างประเทศให้เฮาคุณงามความดีเฮาก็ได้ว่ามันแหละ12ของ14พวกเฮาก็เล่ามาเบิดแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงมาในปัจจุบันนี่จนถึงสมัยของอันพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชอันนี้ก็เฮาก็เห็นแสดงว่าประวัติศาสตร์ของพวกเฮาก็ล้มลุกคุกคามจนมาถึงปัจจุบันนี้เฮาก็คือกันเนาะแต่ว่ากับในทางประวัติศาสตร์เฮาก็เคยได้เห็นเคยได้ยินเคยได้ติดตามมาอันนี้ที่เราทีมงานอาจารย์บุญนางกับทีมงานนำเสนอมานี่ก็เพื่ออยากให้เป็นแนวทางให้คนเฮาที่บ่ฮู้ที่ไปที่มาในทางประวัติศาสตร์บ่แม่นว่าลาวเนี่ยเป็นคนโง่จ๋าละหลังกับบ่แม่นภูมิใจจะเป็นเกิดเป็นคนลาวเพราะว่าเฮาเกิดมาหลายๆศตวรรษแล้วเกิดไล่เลี่ยกับคนศาสตร์ที่เก่าแก่คือคนจีนนั่นน่ะก็เกิดมาไล่เลี่ยกันแบบลักษณะนั้นฉะนั้นในประวัติศาสตร์ในกำคืนมานี้ก็เวลามันก็มาถึงแล้วก็ข้าพเจ้าเองเอริกแกอุดมจะก็ขอขอบขอบใจขอบทุกท่านที่รับชมกันรายการในสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สบายดีสบายครับใจอ่ะที่เคารพในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองวิกฤตต่างๆประเทศเวเนซุเอลาซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์เมื่อครั้งก่อนมีประชาชนอยู่ประมาณ30ล้านคนประเทศดังกล่าวนี้มีความ